ใช่ไหมล่ะก็อยู่บนรถซูมหน้าก็ได้แต่โอเคโอเคด้วยลูกเริ่มแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมมาคนเดียวคะคนหนึ่งเขาหยุดครับผมคนหนึ่งไปขึ้นหญ้าครับขึ้นหญ้าใครไปขึ้นหญ้าลุงคนหนึ่งเขาหยุดอีกคนหนึ่งเขาขึ้นหญ้าเดไม่มีอาหารเลยค่ะคุณแม่ไม่มีอาหารเลยค่ะคุณแม่ได้ยินไหมแม่ได้ยินเราไหมได้ยินหนูไหมว้ายเอาอะไรมาใส่ตัวหนูเนี่ยแม่คุณแม่หน้าแม่เป็นเก็บนอนทับทุกวันชอบนอนข้างไหนข้างขวาชอบนอนข้างนี้ข้างซ้ายเหรอมีไหมนอนเหมือนกันแต่เป็นบ้านอ๋อนอนเหมือนกันแม่จะกินไม่หนูไม่ได้โอ้ไม่เท่าข้างนู้นข้างนู้นเป็นเยอะกว่าโอเคเสียงมาละข้างนี้เป็นเยอะกว่าแค่สวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะเอาไปปอนด้านไหนจับได้เลยนะคะกอดเขาได้เลยจับใกล้ใกล้ได้เลยค่ะแม่จุดนี่หมอแม่วันดีเขาใจดีสวัสดีทุกท่านนะคะช้างโอ้ฉันอยู่ที่ทองประกายแสดอยู่เลยฉันเปลี่ยนก่อนช้างยังไงนะทำไมก็โทษนะคะโทษนะคะอันนี้เอาอาหารมาให้น้องช้างหรือเปล่าคะใช่ใช่ไหมคะไม่ก็จะหนูรบกวนให้เอาไปให้ทางโรงพยาบาลช้างโรงพยาบาลตรวจก่อนค่ะทุกอย่างเลยค่ะทุกอาหารถ้าเอามาจากข้างนอกค่ะรบกวนนิดนึงนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเข้าไปด้านในอะค่ะแล้วก็โรงพยาบาลจะอยู่ขวามือค่ะสวัสดีแม่ๆทุกท่านนะคะไม่เมื่อกี้ก็กำลังหัวเราะคลิปน้องหมูเด้งเพราะว่าพี่จุ้ยเปิดแม่ตลกมากนะคะอย่ามาจับหนูอย่ามาจับหนูนะห้ามจับต่างๆนะคะเดี๋ยวอย่าทำเสียงนี้ใส่ช้างอย่าทำเสียงนี้ใส่ช้างลืมอย่าทำเสียงนี้ใส่ช้างเดี๋ยวช้างจะไม่ดูแก้มสิดูแก้มสิมันเชี่ยวจังเลยวันนี้มีแม่วันดีมา1เชือกท่วนนะคะเพราะว่าอีก2เชือกลายหยุดนะคะพี่ควาลายหยุด1เชือกโอ้ฉันเกิดชะนีแล้วนะ2เชือกนะคะพี่ควาลายหยุด1เชือกไม่ได้พี่ควาลายหยุด1เชือกแล้วก็อีกเชือกนึงก็ไปเวนไปเอาหญ้านะคะใช่พี่เดชไปเอาหญ้าวันนี้อ๋อนักท่องเที่ยวชอบแม่วันดีแม่วันดีใจดีแม่วันดีนิ่งมากใจดีมากสวัสดีทุกท่านค่ะทีมดูย้อนหลังอุ๊ยวันนี้มาดูทันเวลาถึงนี้มาปักชื่อไปก่อนเธอมาปักชื่อไปก่อนสวัสดีค่ะพบกันในเช้าวันเสาร์วันเสาร์ที่สายหน่อยวันเสาร์ที่สายหน่อยพี่จุ้ยหันไปบอกทุกคนเสาร์กว่าแล้วโอ้รีบวิ่งกันเลยนะคะทีนี้นั่งกันไปนั่งกันมาอยู่ในห้องกระต่ายก็จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะคะ 9:20 กว่าแล้วต้องรีบออกมานะคะโอ้วันนี้คุณสีเราใหญ่ไม่มาค่ะสวัสดีค่ะปอปอคุณสุเนียงแต่วันนี้เขาคุณสุเนียงโดนบล็อกโดนบล็อกเหรอโดนบล็อกอยู่แต่เขาพิมพ์มาบอกว่าสวัสดีปอปอเอ็นดูเราไม่ได้บล็อกแม่เราไม่ได้บล็อกนะแม่ถ้าเกิดว่ามีใครโดนบล็อกนะคะใน Facebook โทษพี่มอร์กเท่านั้นนะคะพวกเราไม่เกี่ยวคุณมอร์กเท่านั้นเลยนะคะใบนี้มีนามาไหมคะถ้าฝนไม่ตกแม่ซึ่งตอนนี้ท้องฟ้าสดใสมากตอนนี้เราดูพยากรณ์อากาศแล้วว่าวันนี้ยังไม่มีฝนเย้พระพิรุณเป็นใจนะฮะจริงๆอะโทรนัดเขาตลอดแหละแต่เขาไม่ค่อยอ่านไลน์กลุ่มพระพิรุณ มาไม่บอกเลย อยู่ดีๆตอนเช้าแดดสดใสเอ้าไปเอามายังไงนะสวัสดีคุณสรัญญูนะคะรับชมในระยะใกล้ FC ตัวยง FC ตัวยงอย่าร้องลูกอย่าร้องเดี๋ยวป้ากินตับนะคะรอดูมีนาพ่อพายต่อค่ะแม่ช่วงบ่ายนะคะไลฟ์ของคนหูเขาบอกคนหูแม่วันดีเท่มากใช่เราลองไปติดกล้องเขานะกันตัวเองขนหูเป็นสีขาวแบบปุยปุยมากส่วนปลายหูก็เท่มากรุ่งริ่งสุดนะคะอันนี้คือผิวหนังของช้างที่มีอายุค่อนข้างเยอะพี่เอกมาเอาเก็บอื้อช้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหโอ้โหทีมเก็บอึทีมทำความสะอาดเหรอพ่อเอกใส่ถุงมือแพทย์มาใส่ถุงมือแพทย์มาเก็บอึกันเลยเหรอคะแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยมีใครบ้างนี่มีการเลือกย้ายปุ๊บตันแนะนำด้วยมีใครบ้างทุกวันก็จะมีการเก็บแบบนี้เอ้าวันนี้มีใครกันบ้าง
นี่คือพี่อำนาจนะคะพี่อำนาจดูเชือกไหนคะวาสนาเนี่ยสีดอวาสนาแล้วก็พี่ผักแคร์ดูเชือกไหนคะพี่โดพลายโดพลายโดแล้วก็ใครนะแล้วก็บาลันด้วยแล้วก็พี่เอกนะคะคุณบาลันนะคะใบนี้เราเจอน้องมีนาแล้วก็สุดหล่อฝั่งนู้นนะคะพี่สมชายนะคะคุณพ่อของพลายสีสยามดูเชือกเดียวไหมพี่หรือดูเชือกอื่นด้วยขอแค่ขอล้างเปลี่ยนก็ช่วยกันดูเชือกอื่นด้วยเพราะว่าควันเราไม่พอนะคะพูดแล้วจะร้องนะคะควันดิฉันไม่พอนะคะดูสองตัวมันยังดูเรื่องใช่ไหมมีใครนะคุณยายดาวเรืองด้วยอ๋อใช่เพราะว่าจะเห็นพี่อำนาจนั่งอยู่กับคุณยายดาวเรืองเวลาที่ลุงเปงป่ะลุงอ๋อลุงบุญเปงบุญเปงอ่ะไม่มาคนจะเกษียณแล้วอ่ะลุงบุญเปงก็จะเกษียณปีนี้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการกำจัดในเรื่องของสิ่งปฏิกูลของน้องช้างนะคะเราก็จะมีการจัดเก็บแบบนี้แล้วก็เอาไปทำประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการทำปุ๋ยหรือว่าทำกระดาษจากมูลช้างนะคะมีคนกรี๊ดพี่สมชายด้วยนะมีคนกรี๊ดพี่สมชายหรอคนนี้ก็หล่อจริงมีคนกรี๊ดพี่สมชายด้วยนะหล่อแล้วไปไปค่ะมีคณะมาเขาไม่ได้แจ้งเปิดปีที่ทัดนะแต่แกตอนที่ปานมาปีแรกๆปานรู้สึกว่าพี่สมชายหน้าเหมือนครึ่งฝรั่งเขาเหมือนลูกครึ่งฝรั่งดูความตาลึกจมูกโด่งอะไรอย่างเงี้ยหน้าคมหน้าคมแอดคมชายเลี้ยงน้ำทีมเก็บอึท่านไหมคะว้ายเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวไปบอกเขาให้ค่ะบอกเขาให้ค่ะสี่ท่านนะคะคนขับด้วยไหมคะแม่เออคนขับด้วยไหมแม่เดี๋ยวเขาจะน้อยใจห้าท่านได้ไหมคะแม่คนขับคือใครใครอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนแม่ไวกว่าเราไวกว่าเราอีกโทรหาร้านเลยจ้าแม่ไวกว่าเราอีกโทรหาร้านบอกเลยว่าเอาน้ำไหมหรือเอาไอติมเดี๋ยวก่อนใช่คนเดียวกันไหมคะแม่ค่ะที่ไอติมนี่ใจเดียวกันไอใจเดียวกันไหมคนเดียวกันไหมเอาเลยพี่เก๋คนละอันกับแม่จุ๋มใช่ไหมคะได้เลยค่ะห้าท่านแม่จุ๋มบอกห้าท่านน้ำด้วยน้ำด้วยนะคะพี่เอกมีน้ำด้วยค่อยมาเอาหรือว่ายังไงเอาไอติมไปก่อนเนาะเขาจะถือกินยังไงล่ะเขาเก็บอึอยู่เดี๋ยวค่อยมาเอาไหมเดี๋ยวค่อยมาเอาไหมพี่กินกันได้ไหมเนี่ยนะเอาไอติมไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวเอาไปมันจะละลายมันจะละลายกับตัวมือมันเป็นอันนี้นะเก็บอึไม่น่ากินได้นะค่อยมาเอาทีเดียวไหมมีถุงห่อไหมเอาของใส่ถุงนะครับอ๋อเอาใส่ถุงมีถุงไอล็อกความเย็นไหมเลยครับขอบคุณขอบคุณแม่มากเลยนะคะสนับสนุนทีมเก็บอึช้างของเราเพราะว่าอันนี้คือตะเวนเก็บหลายจุดเลยนะแม่นะคะเพราะว่าแต่ละจุดขอบคุณนะคะแต่ละจุดก็จะมีพี่ควานตะเวนไปเก็บแบบนี้เก็บเสร็จก็ไปดูแลช้างต่อใช่ใช่คือควานเราทำหลายหน้าที่มากแม่เป็นช่างเป็นสลาเป็นคนตัดหญ้าเป็นคนขนหญ้าเป็นคนเก็บอึนะคะคือทำทุกอย่างเลยอ๋อเดี๋ยวแม่จุ๋มจะโอนให้อิมเองโอเคค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกท่านเลยเดี๋ยวเขามาเอาเองเพื่อเขามาเอาเองเจ้าเดี๋ยวเมจุ่มติดต่ออีกพี่เอกอย่าลืมน้ำนะคะอย่าลืมมาเอาน้ำกันนะคนขับด้วยค่ะไปนี่ตรงนี้คนเยอะไปกันต่อแล้วนักท่องเที่ยวเยอะวันนี้ไอติมบันไดมดกันนี่เออก็ว่าหน้าบันไดมดกันแต่ร้อนเจ้าวันนี้คือแบบว่าร้อนจริงแม่แดดแรงมากแดดแรงแดดค่อนข้างแรงวันนี้คนเยอะเราไปกันเราไปไหนกันต่อดีเราไปโรงพยาบาลหรอรู้ไปไหนสองสาวไปไหนกันดีหรือไปหาพี่ทูแม่โหวตซิไปไหนกันดี พี่ทูเขาจะลงมาไหมเห็นกระต่ายบอกว่าเขามีเปลี่ยนตารางอ่ะไปดูก่อนไหมไปดูพี่ทูก่อนเนาะไปแอบดูแล้วก็จะได้ถามตารางพ่อปิวด้วยว่าเขาเปลี่ยนแบบไหนยังไงตรงนี้เราเข้าไปหาช้างช้างลำบากให้นักท่องเที่ยวเข้าหาช้างเออใช่ใช่ไม่หรอกเดี๋ยวจะหน้าเขาจะติดเดี๋ยวเขาฟ้องฉันไม่ได้อยากออกกล้องนะเออไปกูเกิลทีมใช่ไหมน่าจะใช่
ได้มีไลฟ์สดด้วยใช่ไหมคะเออมีแต่คนมาแซวฉันแบบว่าแท็กฉันไปใหญ่เลยอะปอปออยากให้ปอปอไปไลฟ์หมูเด้งครับโอ้ไกลไปน้องแม่น้องไกลไปคอลแลบกันเหรอคอลแลบแอดมินเขาดูน่าจะฮาอยู่ตลกอยู่นะพ่อหมูเด้งอะตอนแรกเป็นพ่อน้องอะไรขาหมูขาหมูเอ็นเตอร์แกงเออตอนนี้น้องขาหมูโตแล้วแต่หมูเด้งคือน่ารักเกินอยากง่ำง่ำก้นนางง่ำก้นง่ำขานะโอ้นั่นไงอยู่ตรงนั้นไงอยู่ไหมเอออยู่อยู่เราจะไปอุ้ยนายแบบโอ้โหนายแบบมาทำอะไรคะวันนี้ค่ะบุญมีมาก็จะไม่มาวันนี้ไม่มาวันนี้รถเป็นอะไรอะต้นเสียรถเสียสตาร์ทติดสติดเลยงานได้ขาดโอ้ยนี่ก็คือความเก๋นะคะก็คือความเก๋ของสตาร์ทติดรถรถมาอัตโนมัติระบบอัตโนมือนะคะอัตโนมัติมัดมุดพอลูกตรงนี้ลื่นมากกระตุยระวังนะเธอมาดูเบาะก่อนนี่คือรถประจำตำแหน่งของ SC เราบอกว่าอยู่ใกล้หมูเด้งหัวหน้าฝ่ายนะคะหัวหน้าฝ่ายมันจันจะไปหาน้องฝากหยุ่มน้องด้วยนะคะฝากหยุ่มน้องหมูเด้งเออได้เลยนี่แม่ดูเบาะซะก่อนนี่อัตโนมือนะคะหนึ่งปุ๊บพร้อมสไลด์ออกนี่เลิศนี่ความเลิศโอ้แล้วลุงก็ยังแบบว่ามันเอียงมากนะคะอันนี้มันเดี๋ยวก็มาด้านนู้นลุงมันเสียงโดบะหมี่ก็เสียงบะหมี่ละเดิมรถเคยไปสีน้ำเงินมาก่อนนะทุกคนตอนนี้ไปหมดเลยลุงใช้รถคันนี้มากี่ปีแล้วคะชื่อจะปลายปี38 58ปี58อ่าปีละอู้ก็จะ10ปีแล้วนะบ่เป็นยังก็เจอครั้งมาเป็นเนี่ยเด้อเคยไปติดหล่มบนบ้านที่ฉันพักอยู่ครั้งนึงเล่นดูตอนที่หนูนอนบนนั้นไงที่ลุงกวักมือเรียกหนูบอกว่าไปบอกเขากลับรถติดลมแล้วใครจะมาดูให้ลุงเนี่ยพุทธเจ้าคนบอกแกสั่งมาพุทธเจ้าไม่ได้วางอ๋อพุทธเจ้าไม่ได้ก็อยากจะปลาละอ่อนไม่ทันขอจ้างลูกน้อยจ้างน้อยจ้างน้อยแล้วค่ะอยู่บนเจ้าเดินขึ้นไปบนเนี่ยค่ะเจ้าขึ้นพิมถนนนี่ค่ะบ่มีอันตรายกันบ่มีค่ะเป็นขอบชมจ้างเขามีแนวกั้นอยู่เขาอยู่ตรงหนองกันแล้วเจ้าก็บอกข้างบนดูข้างโน้นจะดูตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะนี่ก็จะดูสักสุรินก่อนก็ได้ดูพี่โดก่อนไหมพี่โดอยู่บนนี้แต่ว่าพี่โดควันไม่อยู่เจ้าอะไรคะดังไหมแตงดังวะอะไรอะอะไรอะอะไรอะแตงดังฮะจริงเหรออ๋อเขาใช้กระดูกอย่างเงี้ยเหรอคะอ๋อที่เขาเจาะร้อยเชือกอะนะโอ้เขาใช้กระดูกแบบนี้เหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยนึกว่าเขาใช้เหล็กโอ้เขาใช้กระดูกนี่แทงเสียวเจียวเสียวเสียวจมูกแกแถมนี่อยู่กับนางนะเอเซสซอรี่นางเยอะนะนางจะมีของมาโชว์ทุกครั้งเลยอันนี้มัดแล้วมันดูมันชัวร์กันน่ะไหนจ้าอ๋อจ้างทุกเชือกต้องมัดอยู่แล้วค่ะเพราะว่ากันยูรวมกันเนาะค่ะเอาใช่ไหมตอนนี้คุณหมอเปิ้นจะฮักษาเจ้ากันเลยจะต้องมัดไว้ค่ะแม่ตอนนี้นะคะแม่บ้านฮักกำลังมีโครงการในส่วนของการจะทำชุดหม้อห้อมให้กับพี่ควานของเราหม้อห้อมห่มรักนะคะใครที่อยากร่วมบุญในการที่จะทำชุดหม้อห้อมเพราะว่าพี่ควานดิฉันก็ใกล้เป็นโรคผิวหนังกันแล้วเพราะว่าหน้าฝนแม่นะคะเราเปลี่ยนชุดกันวันละ 3-4 ชุดแล้วก็ชุดไม่พอนะคะแล้วก็แห้งไม่ทันอีกแม่นะแม่เลือกเอาระหว่างบริจาคชุดหม้อห้อมกับบริจาคเครื่องอบผ้านะแต่ถ้าเครื่องอบผ้าเนี่ยจะพังเร็วเพราะว่าพี่ควานเราเยอะนะคะใครจะร่วมก็ทักไปที่เพจ We Love สักสุรินนะคะเข้าไปทักแล้วก็ทักแชทกันได้หรือว่าแม่แปะลิงก์ได้เลยนะคะแม่แปะลิงก์ได้เลยใครที่อยากร่วมตัดชุดหม้อห้อมให้พี่ควานของเรานะคะจริงๆกลุ่มที่มีความจำเป็นนะแม่ก็จะเป็นกลุ่มที่ต้องเจอนักท่องเที่ยวเนาะเพราะว่าจะบังคับให้ใส่ชุดหม้อห้อมทุกวันนะคะตลอดเวลาทีนี้เนี่ยเวลาที่เขาต้องแสดงแล้วตากฝนพี่ปิ๊วสวัสดีค่ะอันนะเป็นลาเหรอไหนลาวันไหนจ๊ะฮะลาวันไหนนะอาทิตย์นึงเลยเหรอทำจริงให้เลยนะหนูเนี่ยให้เลยแม่ร้องไห้เลยดูพี่ปิ๊วไว้นะเอาแม่ส่งกระแสจิตเร็วๆใครที่ไปตักบาตรมาเมื่อเช้าเร็วๆใช้แต้มบุญนะคะในการส่งกระแสจิต
อย่าให้พี่ปิวลายเยอะนะคะพี่ปิวบอกว่าเดี๋ยวจะลาทิศนึงใจหายเลยนะคะพี่ทูลูกพี่ทำไมหล่อจังเลยลูกพี่ปิวคะพี่ปิวพี่ปิวมานี่กำพี่ปิวพี่ปิวมานี่พี่ปิวพี่ปิวมีตารางการทำกิจกรรมพี่ทูมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะอันนี้ผมไม่แน่ใจต้องถามคุณหมออ๋อแต่เบื้องต้นนี้ยังไม่เปลี่ยนก็คือเหมือนเดิมเบื้องต้นเปลี่ยนแล้วแต่ต้องถามคุณหมอคุณหมอบอกดีกว่าโอเคโอเคได้ค่ะถามคุณหมอดีกว่าช่วยได้ค่ะหมอเยียวหมอเยียวข้างนอกอยู่เดียวสองอยู่ตรงบนเนี่ยบนเนี่ยควักมานี่เราสองเราสองหมอเหยี่ยวบ้างเราสองคุณหมอเหยี่ยวบ้างโหดูความดูเลนเขาสิอย่าเผลอนะคะพ่อกำลังจะตัดหยวกกล้วยให้อ่ะก็งวงไงอย่าเอางวงไปใกล้ลูกมีดเขาคมนะลูกนะเนี่ยมีดที่ควานนะคะก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการดูแลช้างนะคะแม่เราไม่ได้มีไว้สำหรับทำลายช้างนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าพี่ควานเขาจะใช้มีดในการไม่ว่าจะเป็นการทำกับข้าวนะคะการตัดพืชพันธุ์ต่างๆที่จะให้คุณหมอสองเรา16-1716-17นะคะวันที่16-17กันยายนนี้นะคะศักดิ์สุรินทร์งดโชว์ตัวนะคะเพราะว่าพี่ปลิวลาหยุดนะจ๊ะไปซักผ้าเพราะว่าผ้าไม่แห้งเลยคุณหมอคะคุณหมอมานี่คุณหมอคะคุณหมอคุณหมอมานี่เชิญทางนี้หน่อยค่ะคุณหมอเราไปหาคุณหมอสิเราไปหาคุณหมอคุณหมอสิคุณหมอกำลังวุ่นวายหรือเปล่าไปเราขึ้นไปกันรักเขาขออนุญาตเรียนเชิญให้สัมภาษณ์เอาคุณหมอไปแล้วเอาไปทางนู้นอ๋อไม่ไม่คุณหมอทำเคสอยู่อ๋อไปทำเคสตรงนู้นเดี๋ยวเพิ่งไปกวนคุณหมอเดี๋ยวคุณหมอตีมือนะคะตอนนี้มีเคสเข้ามีเคสอยู่ไปดูพี่โจ้ไหมอู้เคสแน่นมากดูตารางหมอดิโอ้โหถ้ากระดานแน่นแบบนี้ก็คือสุดจัดประหลัดบอกอีกแล้วจับหรือยังไอโยพี่ไอโยพี่แม่ปกติถ้ามาเห็นน้องช้างรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลช้างเป็นไปได้ก็อย่าไปถ่ายเขาแม่เพราะว่าบางทีอาจจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยงามแล้วถ้ามันออกไปอ่ะแล้วเราอธิบายไม่ได้ค่ะมันก็อาจจะอุ้ยจิ้งจกตัวใหญ่มากน่ากลัวอะไรนะจิ้งจกตัวใหญ่มากไหนนี่มันไปทางนู้นแล้วหนักเหมือนกันนะเนี่ยหนักสิเรามาดูเสบียงเสบียงพี่ทูใช่ไหมที่สาวๆชอบมาจกนะใช่ใครมาก็มาจกใครมาโรงพยาบาลก็มาจกโอ้ทุกอันแต่กล้วยยังไม่ค่อยสุกมามึงสวัสดีทุกท่านนะคะเอานึ่งอย่างนี้กันเลยเหรอคะทำไมเลิศโอ้ซาลาเปาซาลาเปาบอกลูกว่าครบพี่ทูใช่ไหมเนี่ยโอ้ยแม่ทั้งนวดด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้านะคะนวดด้วยเครื่องอัลตราซาวด์แล้วก็มีการประคบด้วยสมุนไพรด้วยแม่เราเอาหมดเลยนะคะศาสตร์ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็แพทย์แผนโบราณแม่มามดนะคะมามดนี่ต่ายไปดูกันนึ่งซาลาเปาให้พี่ทูแม่เอาไม้ไปใกล้ๆเขาเรานึ่งนานไหมคะพี่ปิวพอร้อนบ่ได้มันร้อนเลยให้ร้อนจัดเลยเหรอแล้วก็ประคบได้เลยเหรอคะร้อนๆอ่ะจำแล้วก็โยกจำแล้วก็โยกมังครุชยังอยู่มังครุชแล้วก็ลังสาดได้นะคะไม่ใช่ลังครุชเอาจริงเหรอลองกองมังครุชกับลองกองลองกองส่งถึงมือหมอแล้วก็ควานช้างเรียบร้อยแล้วโอ้โหคนเขากินหยวกกล้วยเขาก็แซ่บอ่ะเนาะหยวกกล้วยเนี่ยนอกจากจะมีในเรื่องของทำให้ช้างได้กินเป็นสารอาหารต่างๆแล้วนะคะที่สำคัญหยวกกล้วยเนี่ยให้ในเรื่องของน้ำด้วยมีน้ำเป็นส่วนประกอบค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ช้างกินน้ำน้อยเราก็จะให้หยวกกล้วยเป็นการเสริมไปด้วยได้นะคะเป็นการเพิ่มการดื่มน้ำให้กับช้างเขาก็จะได้รับน้ำดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้นนะคะเป็นอาหารที่ค่อนข้างเปียกอย่างเนาะแล้วคุณหมอจะต้องหัวนมพี่ทูใช่หัวนมน่าจับอุ้ยพี่ทูมีนมสองเต้าชัดมากหัวนมแพงมากนะคะแน่อร่อยเดินแบบสบายอร่อยยืนแบบชิลสบายคอร์ เพราะว่ามีคนดูแลนี่เป็นช้างที่ได้รับการฝึกมาแล้วนะคะเวลาที่มีคนถามว่าทำไมจะต้องฝึกช้างด้วยทำไมไม่ปล่อยให้เขาเดินอิสระท่ามกลางทุ่งลาเวนเดอร์มันไม่ได้นะแม่เวลาที่ช้างป่วยนะคะ
อันนี้เท่าที่ปดปานเห็นด้วยตาเลยนะแม่ช้างที่ไม่ได้ฝึกมาทำการรักษากับช้างที่ฝึกแตกต่างกันมากเลยนะคะแล้วที่สำคัญช้างที่ไม่ได้รับการฝึกเนี่ยเขาจะตื่นตกใจและไม่ยอมให้ใครจับไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เพราะฉะนั้นวิธีการรักษาช้างที่ไม่ได้รับการฝึกเลยหรือช้างที่ถูกปล่อยอิสระมากๆเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมให้ฟันขี่ไม่ยอมให้คุณหมอจับไม่ยอมให้คุณหมอเข้าใกล้หรือรักษาใดๆนะคะก็จะทำการรักษาได้ยากลำบากแล้วก็เป็นอันตรายกับพี่ควานแล้วก็คุณหมอด้วยนะคะบางทีเขาก็เตะเวียงขาแม่เอาง่ายๆนะว่านาลีอ่ะเป็นช้างที่ฝึกแล้วก็แสดงอยู่ในห้องเรียนนะเป็นช้างที่ฝึกมาตลอดเลยแล้วก็มีความขี้ตลอดเวลาที่มารักษาเขาดื้อนะแม่ว่านาลีนี่ไม่ได้เลยนะคะดื้อมากเจาะเลือดไม่ได้เลยสะบัดหูจนเข็มหักคาหูเงี้ยแม่คือเขาไม่ยอมเลยนะคะนี่ขนาดฝึกนะแม่เพราะฉะนั้นช้างที่ไม่ฝึกอ่ะจะยิ่งกว่านี้หลายเท่านะคะเป็นอันตรายกับตัวช้างเองแล้วพี่ภาสวัสดีค่ะอันร้ายจังใช่ๆเช็คชื่อน้องกังถ้ามีชื่อรายวันบอกน้องกังเลยจ้ะลายังไงก็ได้12ถึง14ตุลาอย่าสักผ้านะคะแม่ๆบอกว่าลาวันไหนก็ได้แต่12ถึง14ตุลาอย่าพักนะคะอย่าลานะคะแม่ๆมาลาเลยค่ะแม่คนไปบอกจะลานะฮะแล้วแต่นะแม่จัดการเลยนะแม่จัดการพี่ปิวเองเด้อแม่เด้อนะคะอันนี้จะออกเดินแล้วใช่ไหมคะต้องรอประคบก่อนปกติเราจะเดินก่อนใช่ไหมพี่นุกแล้วค่อยมาทำหัตถการแต่ตอนนี้คือเปลี่ยนมาเป็นเดินสี่รอบแล้วกลับมาประคบเย็นก่อนอ๋อปล่อยให้เดินที่ไหนฮะที่เคาะที่ข้างๆที่จุดโชว์ตัวใช่ไหมจะล่ำคอไว้หน่อยข้างจุดโชว์ตัวตรงไหนนะว้าวแขนใหม่เผยมาแล้วตรงไหนนะตรงไหนนะข้างจุดลดที่จุดที่เขาอาบน้ำเหรออ๋อข้างบาลานก็คือที่ที่เขาอยู่นั่นแหละแต่เขาปล่อยเดินอ๋อเหรอเขาจะไปถึงที่ที่มีหลังคาแล้วปล่อยเดินอ๋อให้เดินเล่นเองดูซิว่าจะเดินไหมเอออ่ะเดี๋ยวลองดูโอ้ยเออเอาเป๊ปซี่ตกเป๊ปซี่ตกหลังคาอุ้ยถล่มหลังคาซ้ำจนเสาเรากลับมานานแต่นั่งเรียบนั่งเรียบร้อยดูตาน้องสิระแวงระแวงได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงคุณหมอสวัสดีค่ะไปปกปันล็อกคอหมอเหี่ยวแล้วหนูต้องล็อกคอหมอเหี่ยวเลยเหรอเดี๋ยวชิ้นแก้วจ้าพี่วันนี้ชุดโรงพยาบาลเรามีคอใหม่ใช่ไหมเออน่ารักเชียวหมอเหนียวหนีเข้าห้องน้ำเลยเธอดูสิหนีเข้าห้องน้ำไปเลยหนึ่ง National Elephant Institute ลาที่หนึ่งนี่ตะเวนซักผ้าหลายบ้านเหรอคะมีอยู่บ้านเดียวแม่อย่าไปว่าหลายบ้านเดี๋ยวแม่แมวกรี๊ดเลยนะคะมีบ้านเดียวนะฮะอยู่ปีไอ้นี่ก็ดำนะก็ถึงฤดูกาลหรอมือมามื่นไปไหนเนี่ยโอ้มามื่นไปไหนอ๋ออยู่ปุ้นคนเดียววันนี้สันโดษเหรอจ๊ะวันนี้ไม่สนใจนอนคนเดียวทำปากดูเรียวทำปากโอ้ยสุดรักสุดห่วงสุดดวงใจของพ่อเขาเป็นช้างที่สมส่วนมากสมส่วนมากจริงหล่อมากสมส่วนทุกอย่างพอบางเชือกก็แบบนางงวงใหญ่ไปใช่หน้าแปลกชอบช็อตที่เป็นตำนานนะที่บุญมีเดินผ่านไปปุ๊บแพนกล้องมาเจอพี่ทูเลยเออนั่นแหละเจอกันพอดีสองสวยมากสวยมากช็อตนั้นอะปล่อยตัวในแบบมาเออสวยมากอันนั้นสวยจริงไปย้อนดูได้นะแม่วันจันทร์ที่แล้วปะวันอังคารดิน้องเดียหรือเปล่าวันที่เราไปเริ่มที่ใช่เริ่มที่ข้างในที่เราไปส่องช้างงาอาคารน้องเดียเราแทนน้องเดียไม่ใช่หรือว่าแทนเฟิร์นวะวันจันทร์นี่กี้ไม่มาวันจันทร์นี่ไม่มาเออตาไม่มาไม่ใช่เหรอวันอังคารใช่ไหมหมอมาละคุณหมอมาแล้วโอ้ยหมอจะตกใจอะไรก่อนหมอมาแล้วอาจจะถามคนอะไรคุณหมอคะคุณหมอตารางพี่ทูมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะนิดหน่อยทำอะไรบ้างคะต่อวันมาไปดูชี้ให้คุณหมอชี้จุดเกิดเหตุให้ดูนะคะนี่ทำอะไรบ้างหมอว่าเอาอ่านเองอ่านเองก็เปลี่ยนจากเดินเนี่ยตอนนี้จากเดินเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ให้ทำอันตราซาวด์นวดก่อนนวดคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อก่อนนวดเหมือนวอร์มร่างกายวอร์มกล้ามเนื้อแล้วก็ใช้ประคบมอหนึ่งน้ำพริกเนื้อน้ำพริกขาเนี่ย
จินนึ่งน้ำพริกขาเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเนื้อมาใส่ด้วยก็คือนวดด้วยรูปประคบก่อนให้มันวอร์มมันเหมือนเราวอร์มร่างกายก่อนออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อเขาอบอุ่นก่อนแล้วก็เดินเดินแล้วทีเนี้ยก็เอามาวอร์มอีกนะครับลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อทำไมเราถึงเปลี่ยนตารางคะคุณหมอคือวันนั้นที่อาจารย์ที่คณะเทคนิคการแพทย์เขามาเช็คแล้วก็จากที่คุณหมอโบนัสได้ตรวจดูก็คือบางทีเนี่ยการให้เขาเดินเลยเนี่ยมันไม่ได้วอร์มร่างกายมันคือขาเขาไม่ปกติกล้ามเนื้อเขาไม่ปกติอยู่แล้วเนาะอาจจะต้องมีวอร์มกล้ามเนื้อก่อนให้มันเหมือนนักกีฬาเหมือนนักกีฬาให้มันยืดหยุ่นก่อนพูดง่ายๆก็คือให้มันยืดหยุ่นก่อนที่จะไปเดินยกขาข้ามสิ่งกีดขวางอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าไม่ได้วอร์มเนี่ยมันอาจจะตึงอยู่แล้วมันจะทำให้เกิดการบาดเจ็บการฉีกขาดของกล้ามเนื้อครับผมขอบคุณค่ะนั่นแหละก็เปลี่ยนโปรแกรมนิดหน่อยแต่ก็ทำแบบนี้แหละทุกวันใช่ไหมคะทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ครับวันเว้นวันอาทิตย์ไม่พักหนึ่งวันให้หมอพัก1วันหมอไม่ได้พักเลยวันอาทิตย์ก็ไม่ได้พักอยู่ดีนะคะไม่มีพี่ทูก็ทำอย่างอื่นคิดหมอพรุ่งนี้มีโฟโต้ทริปวิไปแวะดูด้วยนะที่โรงเรียนที่โรงเรียนวันนี้เหรอคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ได้มาคุณหมอตอนนี้เรามีเคสอยู่กี่เคสคะในโรงพยาบาลเราที่โรงเรียนฟันนะชุดเห็นว่าอลังการงานสร้างมากอุ๊ยไปมันถูกแต่งตัวมาสู้ชุดเผาด้วยนะอุ๊ยแม้คุณหมอจะมีการจัดโฟโต้ทริปอยู่เรื่อยๆนะคะติดตามได้เป็นการกุศลเหมือนกันก็คือใครนี่เราก็เอาไปจากเข้ากองทุนเข้าศูนย์เข้ากองทุนไปคุณหมอบอกนะคะตอนนี้เรามีกี่เคสคะในโรงพยาบาลของเราทั้งหมดทั้งมวลอันนี้ยังไม่ได้ลบอันนี้ยังไม่ได้ลบอันนี้ยังเป็นอันเก่าอยู่หรอเก่าอยู่ได้หายใจแหกคอตอนนี้ขายจะขาไปที่โรงพยาบาลช้างที่มอเกษตรกำแพงแสนอันนี้เป็นอะไรคะตอนนั้นตาเจ็บครับอ๋อเจ็บตาที่ร้องอยู่นู่นเหรอกระจกตาฉีกแล้วก็ติดเชื้อก็ให้ยาอยู่แต่ก็คือมีโอกาสรักษาหายก็เดี๋ยวดูผลดูการตอบสนองของการรักษาครับน้องๆให้น้องๆคุณหมอที่เข้ามาใหม่ลองดีไซน์ลองเมื่อกี้ที่นวดให้พี่ดูก็คุณหมอคนใหม่ครับก็คือตอนนี้เราให้คุณหมอมิ้มกับหมอซานิลองทำลองดีไซน์การรักษาโดยพี่มีหมอที่เป็นพี่เลี้ยงเพราะว่าเดี๋ยวถ้าแกร่งกล้าสามารถ2คนนี้ต้องลงไปเผชิญศึกหนักที่ใต้แล้วจะมีพระพี่เลี้ยงตามไปที่ใต้ไหมคะก็คงจะมีแหละอยู่ช่วงแรกๆหรือเปล่าช่วงแรกๆคงจะมีแหละคงไม่ปล่อยให้แบบอันนี้กันใดทางใต้เราเคสเยอะมากเลยใช่ไหมคะก็เยอะครับเยอะแล้วเคสหมดเลยนะใช่ไหมช่วงนี้ทางโรงพยาบาลกระบี่โรงพยาบาลลำปางเราเนี่ยได้หายใจหายคอได้สะดวกหน่อยมีอยู่1 2สามเคสแล้วก็ไอ้ทุที่ต้องดูที่เหลือไม่ค่อยมีละก็จะนี่หน่อยเนี่ยคลายตะขาบความหนักหน่วงไปที่กำแพงแสนเห็นว่า 4-5 เคสหนักๆทั้งนั้นนี่ก็แบ่ง FC ศูนย์ช้างแบ่งกำลังใจไปให้ที่กำแพงแสนหน่อยกันละกันเนี่ยไปดูเขามีอะไรให้ติดตามคุณหมอมีเพจมีอะไรไหมคะของกำแพงแสนมีเพจของอะไรนะเดี๋ยวนะไงไปติดตามก็ได้นะคะแม่เป็นกำลังใจให้คุณหมอแล้วก็ทีมงานเพราะว่าเราก็รักษาช้างอยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันเนาะในการรักษาช้างเวลาเรารักษาเคสใหญ่แม่เราจะมีการบูรณาการหลากหลายหน่วยงานนะคะโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีคณะสัตวแพทยศาสตร์จะมาร่วมมือกันทั้งหมดเลยเพจหน่วยสัตว์ป่ามอเกษตรกำแพงแสนนี่แหละหน่วยสัตว์ป่ามอเกษตรกำแพงแสนนะคะไปติดตามกันได้เป็นกำลังใจให้ที่เจ้าหน้าที่แล้วก็คุณหมอได้ส่วนดังนี้เราก็ขอเวลาหายใจหายคอนิดนึงหายใจหายคอหน่อยพักก่อนหอบหืดแล้วเกินนะคะคุณหมอเราคุณหมอจริงๆแล้วคุณหมอที่เชี่ยวชาญในสายงานด้านช้างจริงๆประเทศเราอ่ะมีประมาณกี่ท่านคะณตอนเนี้ยที่เชี่ยวชาญสายตรงเลยเรื่องช้างเลยนะน่าจะประมาณ20เอ็นดู20นะ20กับในฟิลจริงๆนะค่ะน่าจะประมาณไม่ถึง20ด้วยซ้ำแต่ว่าก็จะมีทีมซัพพอร์ตคืออาจารย์มหาลัยอะไรเงี้ยอาจารย์ท่านอื่นๆแต่บางทีอาจารย์มหาลัยบางคนก็ลงในฟิลด้วยอะไรเงี้ยครับแต่20กับประชากรช้างทั้งประเทศเยอะมากเลยนะจริงคือไม่ใช่แค่ช้างเลี้ยงนะคะคือกรณีเนี้ยคือดูแลทั้งช้างป่าแล้วก็ช้างเลี้ยงถ้ามีเคสก็จะมีการเรียกคือช้างป่าเนี่ยต้องให้ทางคุณหมอที่อยู่กรมอุทยานเขา approach ก่อนเขาดูแลก่อนแต่ว่าถ้าจะใช้เทคนิคในเรื่องของการดูแลช้างบ้านเข้าไป apply เนี่ยก็จะเรียกเราให้คำแนะนำได้อะไรเงี้ยคอนซัลท์มาอะไรเงี้ยครับผมนี่ไงแม่เห็นไหมเวลาที่มีเคสช้างป่าแล้วเวลามีคนแจ้งกับเราในเพจอ่ะเราก็จะบอกไปว่าทางเราอ่ะ
ไม่ใช่หน่วยงานที่รับเรื่องตรงต้องเรียนตามตรงเลยนะคะก็คือจริงๆถ้าจะช็อตคัทนะครับก็แจ้งไปที่กรมอุทยานเลยสบเขาเรียกว่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์แต่ละจังหวัดได้เลยเพราะว่าเขาก็จะมีแต่ละพื้นที่จำไม่ได้จำไม่ผิดว่า16หรือ18นี่แหละครอบคลุมทั่วทุกประเทศแจ้งให้ถูกแม่แจ้งให้ตรงก่อนจะได้มันจะช็อตคัทไปเลยแจ้งเราก็ต้องแจ้งแล้วก็แจ้งต่ออีกส่งต่อกันไปกันมาแม่มันจะเสียเวลาค่ะแล้วก็สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่มีคุณหมออยู่ในทั่วประเทศเนี่ยเขามีเพจให้ตามอยู่แล้วสบอแต่ละที่เขามีเพจที่เราสามารถอินบ็อกหรือโทรเข้าไปแจ้งว่าพบเจอปัญหาในช้างป่านู่นนั่นนี่ได้นี่เป็นคำแนะนำจากคุณหมอนะคะทุกคนแจ้งให้ถูกแม่นะคะส่วนช้างบ้านก็แจ้งที่เราเนี่ยแหละค่ะที่ศูนย์ช้างเราก็จะดูว่าประสานงานถ้าเป็นใกล้เราก็ไปหรือว่าถ้าอยู่ใกล้ในเครือข่ายไหนก็ให้เครือข่ายเราดูแลก่อนใกล้ก่อนอะไรเงี้ยครับผมทำไมหมอช้างมีแต่ชื่อโบกับโบนัสคะหมอเขาใหญ่ก็ชื่อโบนัสค่ะจริงเหรอไม่รู้เลยแม่มีหมอมิ้มก็มีนี่นะมีหลายหมอแม่แต่เราอาจจะไม่รู้จักหรือเปล่าไปดูให้คุณหมออธิบายแม่ตอนนี้เรากำลังจะนึ่งจีนให้พี่ทวนสาบหอมมากสมุนไพรหอมมากลูกประคบหอมมากนะคะอันนี้เป็นคุณหมอคุณหมอไหมคุณหมอมานานหรือยังคะมิ้มกี่เดือนแล้วนะ6เดือนจะดูไหมจะสะดุ้งไหมมิ้มต้องหน้ามือตัวเองก่อนนะจะสะดุ้งมันร้อนร้อนไหมพี่ชูจะสะดุ้งไหมเมื่อกี้ถามพี่ปีว่าเอาแค่อุ่นๆเหรอคะพี่ปีห่อนเลยเอาห่อนเลยเอาเหรอห่อนแล้วก็จี้แล้วก็ปล่อยจี้แล้วก็ปล่อยเอาเหรอขอบคุณคุณหมอมากนะคะขอบคุณค่ะเขาจะรู้สึกไหมเขารู้สึกอยู่ใช่ไหมรู้สึกสิรู้สึกสิแต่ผิวหนังเขาหนากว่าเราเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกร้อนเท่าเราเวลาที่วางอ่ะเพราะว่าผิวเขาหนากว่าหมื่นขอจับหน่อยพี่หมื่นขอจับหน่อยเดินผ่านไปแบบไม่สนใจฉันเลยจับมันมีบอกใครมาต้อนรับอารมณ์แบบอย่าจับหนูเหมือนกันหมอนข้างของพี่ปิวนะนี่ไงหมอคุณหมอสานีใช่ไหมคุณหมอจะไปประจำอยู่ใต้คุณหมอจะไปประจำอยู่ใต้วันไหนคะเดบิวต์เมื่อไหร่นะเดบิวต์เมื่อไหร่มกราเลยโอ้ยสู้ๆนะคะมาถึงอยู่นั่นประจำอยู่นั่นประจำอยู่นู่นเลยหรอประจำอยู่ใต้เลยไงประจำอยู่ใต้เลยสองท่านคนนี้เป็นอัตรากระบี่อ๋อตากระบี่ฮะไปเป็นผู้จัดการที่นู่นอ๋ออันไม่มาได้แต่ไกลบ้างหนูอยากไปนะคุณหมอใจอ่ะแต่ว่าถ้าไปมันนานอ่ะคุณหมอใส่ชื่อไปด้วยสิถ้าคุณหมอลงไปใต้โอ้ใส่ชื่อทีม PR ไปหน่อยฮะเดี๋ยวก่อนเด้อแต่เย็นไป PR อย่างตะวันสูกําเดียวกับป๊อกับปอเมจะลืมหน้าเขานะมันได้นะโอ้เดือนนึงก็ได้เดือนนึงแต่ทางนี้ก็คือร้องไห้เลยนะที่เดียวได้เนี่ยเดี๋ยวรอดทางใจดำหมดไปตามหาตอนหนึ่งแม่ร้องไห้แม่พี่จุ้ยดูอยู่ไหมคะแม่กรีดแล้วแม่กรีดอยู่บ้านตอนนี้แม่อีฉันด้วยแม่กรีดอยู่บ้านตอนนี้แม่กรีดละหนึ่งแม่กรีดส่งลูกประคบให้ลูกให้ชายทูได้ไหมคะคุณหมอส่งได้ค่ะลูกประคบคือใช้แบบเดียวกับที่คนนวดเลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะขอแบบไซส์ใหญ่ถ้าไซส์ใหญ่หน่อยจะดีมากแม่ขอใหญ่ๆ2 กรัมเนี่ยเออจะได้อันนี้เพราะอันเล็กนี่มันเล็กมันพื้นที่มันน้อย2กรัมใหญ่ๆเลยอ่าน้ำยิ้มใช่น่ะเดี๋ยวมันจะใส่หม้อนึงไม่ได้นะใครที่ผลิตลูกประคบบ้านใครบ้านใครที่ผลิตลูกประคบแจ้งให้ทำใหญ่หน่อยให้เขาทำอันใหญ่มาหน่อยเออสูตรคลายเส้นมีกิ๊กแม่คะใครที่พอจะรู้จักกับแหล่งผลิตลูกประคบสมุนไพรสูตรคลายเส้นสามารถสั่งทำให้พี่ทูได้นะคะขออันใหญ่ๆแต่ขออันใหญ่ๆเท่ากับ1ลูกของคนเราขอเป็น2ลูกรวมให้พี่กันเด็กแรกเกิดจัดไปค่ะจะจัดให้ไซส์ใหญ่มากๆแม่เสริมจัดให้ไซส์ใหญ่โอ้แม่บันเซยอนของฉันเลิศนะคะพี่กำลังจะเรียนทำลูกประคบเลยค่ะนวดแผนไทยอุ๊ยพี่นัทสวยแม่จัดมาเลยค่ะนะคะแม่หมอช้างที่รู้จักคนแรกคือหมอรถค่ะหมอรถจริงๆอ่ะแกเป็นหมอที่ดูแลสัตว์ป่านะแม่
เป็นหมอเป็นหมอที่ดูแลสัตว์ป่าเป็นหมอของใช่ไหมคุณหมอคะหมอล็อตนี่เป็นของกรมอุดใช่ไหมคะคุณหมอที่ล็อตอยู่กรมอุดอยู่กรมอุดแล้วแกดูแลเรื่องสัตว์ป่าเป็นหลักนะคะแต่ถ้าเป็นหมอช้างที่ปานถามคุณหมอไปก็คือคนที่เชี่ยวชาญแล้วก็ทำงานในสายงานช้างจริงๆเลยอ่ะนั่นเลยค่ะอย่างที่คุณหมอโยบอกไว้ก็มีประมาณ20คนหลายท่านเวลาที่มีการรักษานะแม่เขาก็จะรวมกันหมอม้าก็มาหมอคนก็มีตอนที่จะฉีดโบท็อกซ์ให้ช้างอ่ะตอนนั้นก็ใช้หมอผิวหนังนะคะมาช่วยกันระดมความคิดนะในการดูแลรักษาช้างในแต่ละเคสนะคะหรือว่าแม้กระทั่งวิศวกรก็มาในการช่วยกันทำอุปกรณ์นะคะที่จะส่องกล้องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะในการที่จะดูแลช้างเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นสัตว์ใหญ่อะค่ะมันต้องใช้อุปกรณ์พิเศษหลายๆอย่างในการดูแลรักษาเนาะล่าสุดโดนแย่งอ้อยแล้วเฮ้ยกินทีละสามมันเลยเหรอมันหลับเลยอ่ะหูหูตัวนะหูตัวนะว่ะแม่ไม่รักเขาเปลี่ยนแล้วก็วางอะไรอ่ะเฮ้ยลูกแม่อ๋อไอ้พะโล้เอ็นดูกินอ้อยแล้วหนึ่งลูกเอออ้อยมันลำมันหวานมันเลิศคันเคลมาแววไปบ้านหมูเด้งมาข้าวไปแวะบ้านหมูเด้งมาใช่ไหมบ้านหมูเด้งไลฟ์จบหรือยังคะน่าจะจบแล้วนะเพราะว่าเขาเริ่มมานี่กันละไม่น่ารักเกินอ่ะหมูเด้งอ่ะอยากไปชลบุรีเดี๋ยวเจอหมาเด้งมั่งเราเคยไปดูงานที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวใช่ไหมเออใช่ทำไมการดูงานมันหายไปอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไม่เคยได้ทำกิจกรรมร่วมกันหลายวันหรอกลาไม่ได้ต้องเอาปั๊กมาไว้ใกล้นี่ผมก็จะลากนี่บอกอันนี้บอกเสียบเลยเหรอคะนี่บอกค่ะอ้าวกระทะไฟดูดเหรอคะอ้าวดังเสียงเสียงแบบกระทะใหม่ต้องมาแล้วไหมคะหมอไฟดูดจริงๆหรอตกใจหมดเพราะว่ามันไม่มีลายเลยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่มีลายฮะกระทะไฟฟ้าไฟจังหวะกระทะไฟฟ้ารตอนนี้หมูเล้งกำลังดังใช่แม่เปิดไปเพจเปิดหน้าถ่ายหน้า Facebook ก็คือเจอแต่หมูเด้งนะคะฉันก็อยากไปฟัดเขามากแม่บอกว่าตอนแรกแม่ก็ดูน้องเนยนะตอนนี้น้องเนยหายไปไหนไม่รู้หมูเด้งมาเต็มเลยกระทะใหม่ต้องเข้าแล้วเพื่อใส่ดูคุณหมอระวังนะคะแล้วหมอก็วางใกล้เลยใช่ใกล้มากคุณหมอจะมาโดนหม้อดาดไม่ได้นะคะดาดขาต้องลูกไซส์ไหนคะต้องใช้2ลูกประคบของคนนะคะรวมกันเป็น1ลูกเป็น1ลูกให้พี่ทุนะคะเพราะว่าจะได้ประคบได้บริเวณกว้างหน่อยฮะลูกกระท้อนมันก็เล็กไปอยู่ไหมเล็กอยู่ต้องอันนี้2แกนอ๋อเดี๋ยวจะเอารูปประคบนี่ไงตอนที่งานสมุนไพรของอันนั้นน่ะที่เขาเอามาจัดอ่ะเขาเอากลับไปมั้ยเออใหญ่ตรงหัวนี่เก็บหรือเปล่าเยอะมากเราเก็บมั้ยอันนั้นอ่ะเขาไม่ได้นี่นะเขาไม่ให้เราใช่มั้ยเขาเอากลับใช่มั้ยน่าจะเป็นพร็อพเฉยๆแต่ไส้ในไม่ใช่ข้างในเป็นผ้าเพราะปันลื้อดูแล้วแต่ลูกใหญ่สะใจมากไลฟ์ TikTok เหรอคะน้องเนยหายไม่ได้ค่ะน้องเนยต้องอยู่หมูเด้งก็ต้องตามมาทีหลังใช่มั้ยแม่ต้องมาตามคิวหรออยากให้แอดหัวหน้าจุ้ยไลฟ์ใน TikTok ด้วยค่ะอยากส่งของขวัญให้พี่ทูได้ต้นไหนอะคะต้นไหนแม่ไม่มีเวลาเลยแน่นมากตอนบ่ายเหรอตอนบ่ายพี่จุ้ยก็จะรีบไปทุลักทุลังเยอะถ้าฝนตกก็อาจจะไม่ปิกที่ศูนย์ก็มีช้างทำงานพิเศษแล้วค่ะที่ศูนย์นี้มีช้างเด้งค่ะบาลันเออช้างเด้งมีนาจ้ามีนาจริงเลยมีนาช้างเด้งเลยช้างเด้งของจริงติดตามชมไลฟ์ได้นะคะแม่เรามีไลฟ์กันทุกวันเลยนะคะสำหรับการดูแลช้างของสวนอนุรักษ์ช้างได้ของเราที่มีกว่า100เชือกเรามีเดลี่ไลฟ์ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะคะเวลา9โมงเป็นต้นไปนะคะ9โมงเท่าไหร่ก็แล้วแต่แอดมินเพจดังนั้นแล้วก็ในวันเสาร์เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งวันพิเศษเนาะก็จะมีไลฟ์ช่วงบ่าย2โมงนะคะเป็นไลฟ์ของน้องมีนานะคะช้างน้อยลูกสาวแห่งชาตินะคะหลังจากน้องมีนาชมได้ช่วงบ่าย2โมงถึงบ่าย3พอบ่าย3เสร็จก็จะมาเป็นไลฟ์พลายศักดิ์สุรินทร์หรือว่าพี่ทูของเราต่อนะคะและไลฟ์ของพี่ทูยังมีอีก2วันด้วยก็คือในช่วงบ่าย2วันอังคารแล้วก็วันพฤหัสนะคะติดตามกันได้แม่นะคะงานเนียนงานเนียนพ่อเขาจับงาเขางานเนียนมากข่าวเนียนสุดนะคะ
โคราชฝนตกเครื่องอบไอ้น้ำเครื่องตัวเวลาเราไปเนี่ยมันจะพ่นไอ้น้ำไปร้อนเนี่ยหลักการเดียวอ๋อเตารีดเหรอคุณหมอเวลาเราไปสปาอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ใช้หลักการเดียวกันหมายถึงว่าทำเป็นเครื่องนวดหรอก็คือพ่นความร้อนอย่างงี้นะคะสำหรับเคยเห็นแต่มันเป็นใช่กลิ่นในสปาวิชัยมากับลูกสาวของเขาอุ้ยพี่สมชายกับลูกสาวหน้าเหมือนกันเด้เลยถ่ายไหมถ่ายไหมเขาเป็นส่วนที่ดีของพ่อกับแม่รวมกันลูกสาวคือหน้าตาน่ารักมากอยู่นี่ตั้งแต่เช้าแล้วค่ะแรกแม่เขากำลังจะเตรียมแฟนคลับพกลูกมาชมพกลูกมาด้วยเหรอพกลูกมาด้วยเนี่ยจะแจ้งเกิดโดนคุณกุญแจซะแล้วพี่ปิวแซวนะอยากเจอเดบิวบาลันกับมีนาค่ะวาสุพี่ควานน่าจะปวดหัวแม่ปวดเฮดกลุ่มฮอตพูดถึงยายหนูมีนาช้างเด้งจริงๆเด้งมากแม่เดี๋ยวดูตอนบ่ายนะคะวิ่งนี่กระเพื่อมทั้งตัวเลยแม่เข้ามาช้าแต่ก็มานะสวัสดีปอปอแอดหัวหน้าจุ้ยและแม่แม่เอฟซีรอบห้องค่ะโอเคสวัสดีพี่ทุกท่านค่ะโอเคพี่ทุกจะออกแล้วพร้อมจริงคิดควางป้ายโอ้เดี๋ยวก่อนนะใครมาเอ่ยใครมาแม่นี่มาอย่างพี่บิวถามแม่นี่มาอย่างนะคะไปอาบน้ำแล้วแม่มีอึอยู่บนหลังได้ยังไงทำไมแม่มีอึอยู่บนหลังมีคนเชือกนี้ชื่ออะไรคะเนี่ยแม่คำแม่คำป่วยเป็นอะไรคะที่ว่าอึนั่นเหรอคะแม่คำป่วยเป็นอะไรคะคุณหมอกินดินหรือเปล่าคะอ๋อท้องเสียเหรอแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วแล้วจะกลับบ้านเมื่อไหร่คะอีกสักพักหนึ่งฉันชอบสีลิปคุณหมอจังเลยรถชอบมากสวยสับไม่หลับในรถสวยค่ะรถก็อาบน้ำแล้วก็ไปก่อนแล้วคุณยายเขาเอาขี้ไปโปะหลังได้ไหมคะแล้วก็ที่ไรเดียวดิ้นหลบๆกันนะอ๋อเอ็นดูเลยบอกว่าอาบน้ำให้อย่างเช่นเอาไปก่อนเลยไปอ๋อได้ที่ชีดอกโอเคงั้นรอให้เขาเสร็จก่อนใช่ไหมพี่ต้องให้คุณยายอาบน้ำให้เสร็จก่อนคุณยายอายุเท่าไหร่คะเกือบ50เกือบ50โอ้ยยังไม่ยายยังไม่ยายต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 ายมาดูนี่เร็วคุณหมอกำลังวิเคราะห์ในช้างเชือกเมื่อกี้เหรอคะไม่ใช่อีกเชือกหนึ่งไงที่มีที่คุณหมอบอกหรือเปล่าเจ็บนี่ข้อดีของการที่เราถ่ายรูปน่ากลัวมากน่ากลัวมากใช่อุ้ยลูกแบบนี้ละกระตุยฉันเราก็บางเคสมันอันนี้คือเป็นอะไรคะคุณหมอกระจกตาอ้ายเป็นหนองเป็นติดเชื้อครับอันนี้คือเขาก็อย่างนี้คือเขามองไม่เห็นแล้วใช่ไหมคะยังเห็นอยู่น่าจะอีเขาเรียกว่าอะไรนะจอประสาทตายังดีแต่คงต้องอันตราซาวด์เช็คดูอีกรอบนึงครับแต่ตอนนี้คือเท่าจากดูที่รูปก็คือกระจกตาเป็นแผลแล้วก็ทะลุอะไรเงี้ยแล้วก็ยังฉีดสเต็มเซลล์ไหมไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่ได้ฉีดนะเนี่ยคือข้อดีของที่เราถ่ายรูปเราก็บางเคสมันไม่ยอมคมกริบอ่ะบางเคสเขาไม่ยอมที่ยังไม่ถ่ายเราก็ถ่ายไว้อะไรเงี้ยไม่ประเมินดูเลนส์กล้องคุณหมอสิคะประเมินการรักษาอะไรเงี้ยครับจริงๆอาชีพหลักคือช่างภาพค่ะหมอเนี่ยเป็นอาชีพเสริมตายมาก็ตาย3โมงมาก็วันไหนวันนี้มาค่ะมามาค่ะจะบอกมาได้จะได้ทำไมคะพี่ปิวจะเลี้ยงข้าวพวกหนูเหรอถามว่าทีมอาหารหรือว่านี่ว่าเหรอทำไมพอปิวแก้มเป็นสีชมพูอ่ะนี่ก็เป็นอีกเคสนึงที่เป็นแผลที่กระจกตาเราก็ประเมินอะไรเงี้ยแล้วก็แต่อันนี้คือว่าไม่ได้ติดเชื้อรุนแรงเหมือนเมื่อกี้เนาะตอนแรกมันก็เยอะอยู่แต่น้องๆเขารักษาอ๋ออันนี้คือรักษามานานแค่ไหนแล้วคะคุณหมอกว่าจะเป็นแบบนี้ต้องถามคนรักษาผมแค่ถ่ายรูปประเมินแผลจุดตรงกลางพอดีเตะมันก็พอบาดแล้วนะก็เราก็ใช้อุปกรณ์ที่เรามีในการช่วยในการวินิจฉัยอะไรเงี้ยครับมันจะดีหน่อยก็แค่นี้แหละแล้วก็เดี๋ยวส่งรูปเข้าไปในกลุ่มยังรอช่างรอให้คุณยายกลับก่อนเพราะคุณยายจะชอบดิ้นนิดนึงคุณยายกลัวช่างคุณยายกลัวช่างอ่ะกลัวหรอกอาจจะแบบเห็นช้างแล้วแบบนี่จะดองผู้ชายหรอดิ้นเลยอย่างเงี้ยหรอจะดิ้นเพื่อจะได้เข้าไปหาเรียกร้องความสนใจหรอทำไม
เดี๋ยวก็จะส่งเข้ารูปนี้ก็ไปส่งในกลุ่มหมออะไรเงี้ยนี่เขาบอกชัดแจ๋วเลยค่ะประโยชน์ของเลนส์ซูมเป็นอย่างนี้นี่เองมันอย่างนี้แหละราคาราคาอุ้ยอันนี้ก็100,000ใช่ไหมไม่ถึงในมือสองคุณหมอโทษนะคะประมาณนี้ครับแล้วทำไมมาลุมนี่ไปลุมอยากไปถามอยากดูอยากดูคุณหมอไม่อยู่แล้วคุณหมอที่รักษาคุณหมอไปกันหมดเลยประมาณนี้แล้วก็อันนี้ใครอุ้ยคนสวยขออนุญาตเอาลงเฟซได้เมื่อกี้เออเมื่อกี้สวยเลนคุณหมอเลนกล้องคุณหมอส่องได้ยันในเมืองเลยมั้งคะแม่ต้องดูคุณหมอไปถ่ายรูปในเมืองนะคะไปตาม Facebook คุณหมอได้เลนส่องนกคุณหมอขจรพัฒน์บุญประเสริฐนะคะภาษาอังกฤษแม่อาชีพหลักคือช่างถ่ายภาพใช่อาชีพรองอาชีพเสริมอ่ะคือคุณหมอรับงานนะรับงานโอ้คุณหมอรับงานด้วยนะคะใครอยากถ่ายแฟชั่นอยากถ่ายพรีเวดดิ้งมีงานงานบวชงานแต่งต่างๆติดต่อคุณหมอได้ติดต่อคุณหมอได้โสดอ่ะนะไม่รู้จะหาเงินไปทำอะไรเยอะแยะเนาะคนเราอ่ะเนาะผ่อนบ้านผ่อนรถไงจ๊ะเนี่ยว่าแบบอยากมีใครไปดูแลหรือเปล่าเออผ่อนบ้านผ่อนรถเออสนใจมาเป็นหนี้ด้วยกันไหมอุ้ยมาซีมาเป็นหนี้ด้วยกันสี่แล้วสี่แล้วเขาบอกว่าเป็นช่างภาพที่รักษาช้างได้นิดหน่อยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะใช่นะฮะทำไมฉี่แล้วต้องอึพร้อมกันด้วยคะโอ้ทำไมช้างถึงฉี่อึพร้อมกันคุณหมอเห็นบ่อยมันก็เบ่งมันเฮาอ่ะเหมือนเราเบ่งเงี้ยนะเบ่งแต่ว่าไม่ของเราก็อันนี้เราอึเรายังบางทีเรายังฉี่อย่างเดียวด้วยนะเออบางทีเรามีฉี่อย่างเดียวมันไม่จำเป็นนะบางทีบางทีห้องฉี่อย่างเดียวก็มีแค่มันเวลามันเบ่งห่างมันจะยกแค่นั้นแหละแต่ส่วนใหญ่มันจะพร้อมกันไงแต่รูดคลายอย่างเงี้ยหรอการเมืองหูรูดเหมือนกับว่าไอ้กระเพาะฉี่มันจะดันลำไส้ที่มีอึเวลามันเบ่งมันก็คือส่งผลถึงการแต่ว่าถ้ามันไม่มีอึมันก็แค่ฉี่เนี่ยมันก็แค่ฉี่แต่มันต้องเวลาฉี่มันต้องเบ่งแล้วมันก็จะยกหางอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้จำเป็นว่าต้องอึฉี่พร้อมกันทุกครั้งอยู่ที่ว่าข้างในมันมีอยู่หรือเปล่าถ้ามีของก็ดันออก FC ถามว่าคุณหมอบอกสเปคมาเลยคุณหมอบอกสเปคมาเลยค่ะคุณหมอชอบแบบไหนคะคุณหมอชอบแบบไหนคะไปดูดีกว่าดูพี่ปิวโน่นพี่ปิวกำลังดูแลช้างแซวหมอใหญ่เลยนี่คือหมอคนรักษาอันนี้เหรอทุกคนไม่ใช่แค่หมอนะคะพี่จุ้ยก็โสดนะทุกคนประกาศประกาศอีกครั้งตัวเองบ้างล่ะไม่เราหยุดแล้วมิซุ่มหรอมิซุ่มหรอเราหยุดแล้วเธอหยุดหรือยังองคุลิมานอย่าเลยอย่าขอสาธุยกมือท่วมหัวว่าลำเพยก็โสดนะหมออุ้ยแม่ลำเพยก็มาแรงตลอดเลยนะแซงทางโค้งวันนี้ต้องไปส่องคุณปาแค่แม่ลำเพยหรือเปล่าแซวเยอะคุณหมอไปไม่เป็นเขาบอกว่าลูกอย่าลืมลงรูปมะม่วงแท้อ้อยด้วยนะคะน่ารักมากเขาบอกถามคุณหมอว่าจะกำทูกกันถามแล้วค่ะถามแล้วชมตารางนี่เขาเห็นผู้ชายน่ะเขาก็เลยหยุดมองหน้าอุ้ยยายไม่ใช่ยายแม่ไฮตุ๊ดเขาดูตัวเล็กน้อยอย่างพี่ตุ้ยว่าจริงอ่ะดูตัวเล็กอ่ะจะ50เลยเด้ตัวเล็กมากช้างมินินึกถึงตัวเองอุ๊ยใครมินิช้างเธออะไรเป็นเผ่าน่าจะเป็นสมศรีอ่ะพี่เผ่าเสมอพี่กับสมศรีน่าจะพันเดียวกันใครมินิสมศรีจะถึงจะบ่ไงแล้วกันคุณหมอมีแม่อุปถัมภ์หรือยังคะเขาจะสมัครสนใจผู้หญิงมีกล้ามั้ยคะคุณหมอดูแลคุณหมอได้อย่างเงี้ยเหรอประเด็นแล้วผู้หญิงมีกล้ามอุ้ยน่ารักจริงๆดูนี่มาหมื่นกินอ้อยสามกำสาบกันนะดูเอ็นดูมันไปกราบมากันอ๋อจับเลี้ยงใช่ไหมคะปอปอครับพี่เดียวเจอน้องหมาจับเลี้ยงแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วอยู่ทราบว่าน้องหาอ๋อเมื่อกี้ยังอยู่แถวนี้จับเลี้ยงใส่สร้อยสีเหลืองแต่ว่าอยู่แถวนี้แหละอินดี้หน่อยใช่จับเลี้ยงจะเป็นผู้ใหญ่เขาจะชอบแบบอยู่คนเดียวพี่ดูแลน้องๆ อะไรเงี้ยก็ต้องมีความแบบมีมาตรความขรึมความหยั่งค่ะพระคุณแม่ชุติมนต์ที่ส่งดวงดาวมา 2,500 ดวงให้กับข้าวความโสดของคุณหมอนะคะน้องสุดทำอะไรก็ได้ขอบคุณค่ะนะคะอุ๊ยวันนี้แม่ส่งแบบว่าแบบสับปกติแม่ส่งทีละพันนะวันนี้เขาบอกว่าหมอโสดแม่ส่งมา 2,500 เลิศมากขอบคุณดวงดาวทุกดวงเลยนะคะแม่ดาวทุกดวงเข้าสถาบันหมดเลยนะคะสมทบในการดูแลช้างที่นี่แล้วก็ช้างของปางช้างเอกชนที่มารักษาดูแลที่นี่ด้วยนะคะไม่ได้เข้าแอดมินนะแม่นะคะถ้าเข้าหนูรวยกันไปแล้วนะคะ
ใช่ของทางแม่ชุติมนเป็นกลางคืนแล้วใช่ไหมคะหมายถึงยังไงนะแม่ชุติมนอยู่ต่างประเทศใช่ไหมแม่อยู่ประเทศอะไรเอ่ยบอกทางนี้จะเป็นกลางคืนค่ะฝากดาวให้น้องมีนะได้เข้ามาตายเข้ามาเหรอผมไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าพรุ่งนี้วันอาทิตย์จะเป็นวันที่แอดมินไม่ได้อยู่กันเลยค่ะคุณหมอไว้ไดูรูปจับได้ค่ะเสร็จงานก็แล้วกันได้ค่ะเดี๋ยวแอบเอาไปแชร์ในเพจนะคะคุณหมอขออนุญาตไว้เลยพี่บิวทำไมทำหน้างั้นน่ะงานเล็กๆผู้ชายยิ้มหวานของฉันไม่คิดว่าจะมีคนสนใจเยอะใช่ไหมกี่คนคะคุณหมอแค่ครึ่งวันเห็นลงทะเบียนมา20กว่าคนว้าวแค่ครึ่งวันเองนะตีมอะไรรอบนี้ชนเผ่าหรือเปล่ามีกลุ่มเสพศิลป์ที่เขาทำชุดชนเผ่าครับก็ยอบชนเผ่าหลายๆชนเผ่าอ่ะที่รับสูงอ่ะจะเป็นชุดแบบแนวแบบประยุกต์ใช่ไหมสวยประยุกต์แบบว้ายฉันอยากมาแต่ฉันอยากได้ก็ได้เขาก็แบบเดี๋ยวเกมออกเดินทางเอามาจอยผสมรถไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นพรุ่งนี้มาใส่เสื้อดีกว่าเราก็แค่เอาช้างแล้วก็มีน้องนางแบบวิเห็นมีนายแบบหนูสนใจนายแบบหนูโฟกัสเลยลูกครึ่งน้องน่ารักโอ้ยเป็นไงลูกไปเคลียร์ทางก่อนไปเคลียร์ทางมีโอคลักไปเคลียร์ทางก่อนมีดูดเสียงโซ่ไปนี่เวลาบังคับช้างนะทุกคนเขาก็จะใช้เท้าสะบัดเท้านะคะด้านหลังหูของช้างเพื่อเป็นการให้ช้างรู้ว่าเดินไปข้างหน้าประมาณนี้เขามาครับมาเป็นอาสาเขาน่ารักสวยเลยสวยนะไม่มาละมีหลายคนอยู่เขาสวยเขาสวยกว่าเราเออไม่มาละเดี๋ยวรอดูรูปกันแล้วกันนี่ขอบคุณนะคะเผื่อคุณหมอจัดอีกเดี๋ยวคงจัดแบบคุณหมอส่งภาพมาให้หนูจะได้พีอาร์ในเพจให้ค่ะได้ใช่งั้นดีกว่าลงเพจสูงได้เลยเดี๋ยวรอก็คือเดี๋ยวรวบรวมของท่านที่มาร่วมกิจกรรมที่เขาแบ่งเราได้เราก็แอบปอไหนว่าหยุดจะมาในแบบอะไรก่อนมีในแบบอยู่ส่งมาดูตัวสูงสูงเลยหนูที่มาถ่ายเขาที่แล้วใช่ไหมคะเออดีอยู่ค่ะคุณหมอแต่ก็ได้ทีมที่เป็นแบบจิตอาสาแบบนี้เราก็ช้างเราก็จิตอาสาได้ไหมเป็นนางแบบแบบใดพรุ่งนี้ก็ช้างเราก็จะมีลุงบุญมีเนาะแล้วก็ลุงบุญมีกับสมศรีมารีแล้วก็คุยกับนายแบบนางแบบของเราทั้งนั้นเลยแล้วก็คุยกับหัวหน้าแดงว่าต่อไปเราอาจจะต้องปั้นเด็กๆตัวอื่นที่มาเป็นดาวเป็นดาวปั้นดาวดวงใหม่ปั้นดินไปสู่ดาวมันก็ไม่ได้ทำอะไรก็เราแค่ให้เขามายืนเป็นพร็อพเป็นพร็อพเฉยๆแล้วเหมือนให้ทำความคุ้นชินกับคนนอกด้วยเนาะคุณหมอเนาะคุ้นเสียงคุ้นกลิ่นคุ้นกับการถ่ายภาพเสียงแฟลชเสียงชัตเตอร์แฟลชไม่เปิดห้ามเปิดเด็ดขาดนะคะเวลามาถ่ายสัตว์ต่างๆอ่ะจริงๆไม่ใช่เฉพาะช้างนะแม่สัตว์ทุกชนิดเลยไม่ควรเปิดแฟลชแล้วก็ยิงตาน้องนะคะไม่ได้เลยไม่ควรก็จัดโปรแกรมนี้ดิถ่ายรูปดิว้ายหนูจะจัดแล้วได้กับคุณหมอล่าสุดก็เพิ่งจะไปมีประมูลเสื้อรอบ2แม่เดี๋ยวเราจะมีประมูลเสื้ออีกนะคะคราวนี้เป็นเสื้อสวยงามใช่ค่ะงานเดียวจริงงานเดียวจริงคุณหมออันนี้เราปลูกใหม่เหรอคะทำไมมันเป็นแบบนี้นี่วันนี้พี่ทูเดินออกกำลังกายการเปลี่ยนโปรแกรมนะคะก็มีการวอร์มให้เกิดความอบอุ่นก่อนด้วยการใช้เครื่องนวดแล้วก็การใช้ลูกประคบก่อนนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีการวอร์มให้เกิดความอบอุ่นแล้วก็ยืดหยุ่นได้ก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะมาเดินคือก่อนหน้านี้เรามีการที่จะให้ลงมาจากหลักแล้วก็เดินเลยจริงๆอ่ะมันก็เป็นความสะดวกของพี่ควานด้วยนะคะก็คือเดินให้เรียบร้อยแล้วค่อยเดินขึ้นไปที่หลักในโรงพยาบาลช้างแต่ว่าพอดูแล้วเนี่ยคุณหมอเขาก็อาจจะมีความกังวลในเรื่องของการถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีการวอร์มกล้ามเนื้อเลยแล้วอยู่ดีๆให้เขาไปยืดยกขาเงี้ยอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้เพราะฉะนั้นก็เลยให้นวดแล้วก็ประคบร้อนก่อนเพื่อเป็นการวอร์มแล้วก็ค่อยมาเดินเสร็จก็กลับไปนวดอีกรอบนึงนะคะนี่ก็จะมีการปรับแผนการรักษาไปเรื่อยๆนะคะดูตามความเหมาะสมแล้วก็มีการประยุกต์ใช้หลากหลายศาสตร์การบูรณาการหลากหลายเทคนิคเข้าด้วยกันเนาะเพื่อให้การรักษาได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลกับช้างมากที่สุดนะคะแม่นึกถึงที่เขามาเถิบถามหาปั๊มน้ำมันทุกคนแต่คนบอกว่าพุ่งเขาใส่คือวันนั้นที่เราไปดูลูกกบอะไปดูคอมเมนต์แล้วตลกมากเลยพอแอดทุกคนบอกว่าลูกกบไม่ชอบให้มีอะไรมายืนขวางหน้าค่ะคือนึกถึงวันนั้นที่มีมอไซค์พุ่งเข้ามาหาหน้าพี่ทุเลยทุกคนเสียวนะฮะยกขาสูงมากวันนี้เก่งมากค่ะพี่ทุเก่งมากนะฮะ
แม่ลำเพยบอกว่านั่งรอดูพระวนารีค่ะไม่ได้กดดันนะคะบอกเฉยๆจะไปดูช้างเดี๋ยวไปดูให้แม่นะคะวันนี้เราต้องได้ส่องเชือกเดียวเลยใช่ไหมค้างไปเลยซูมควันจะซูมวนารีซูมตาซูมหน้าวนารีที่มีเคราววนารีที่มีเคราววนารีที่หกขาวสูงๆใช่ไหมใช่เออขยกขาดูค่ะพี่ท่ายกค่ะพี่แต่ยกสูงกว่ายกสูงนะทุกๆเช้าที่เดินมาแล้วยกนะผ่านการนวดมาแล้วรู้สึกแบบเหมือนยืดหยุ่นได้ดีเนาะยืดได้สูงขึ้นยืดหยุ่นได้ดีมากขึ้นจะเบ้ก็ถือถึงจะเบ้นิดนึงแต่ก็ถือว่ายกได้สูงเลยแหละเก่งมากยกสูงมากยกสูงมากกล้ามเนื้อขาเขาแบบชัดเจนนี่คือการนวดก้อนจริงๆถือว่ายกสูงมากเพราะว่าปกติก็ยกแต่ไม่สูงขนาดนี้แล้วก็จะมีบางวันที่ยกไม่สูงถึงขั้นว่าเอาเท้าเกี่ยวไม้ลงเลยอ่ะเดี๋ยวถ้ายกสูงขนาดนี้วันนี้น่าจะไม่เกี่ยวไม้นะวันนี้นี่ งอแบบเบี่ยง วันนี้ยกขาสูงมากๆเลยครับสุดหล่อน้องแม่น้องเก่งมากจะไปตลาดน้ำท่ายังไม่ได้อาบเลยค่ะตลาดวายแล้วเราดูพ่อก่อน แม่น่ะสวยนะคะแม่อย่าลืมลูกประคบลูกชายนะคะอย่าลืมนะคะเขาบอกว่ารอดูพ่อวนาลีแม่ปัดบอกว่าพี่เตี่ยมใช่ไหมคะดับฝันเลยตัดภาพนะคะดับฝันเลยนะคะนี่องคลักองคลักเกรงไปหมดเลยนะคะเกรงแทนนะคะพี่ทูเก่งมากวันนี้ยกขาได้สูงมากนะคะนี่อาจจะเป็นข้อดีของการที่นวดก่อนแน่มีการวอร์มก่อนประคบร้อนก่อนแน่อิ่มลำไปโอ้ยังมาตันยังมาตันข้างเตรียมประยุกต์พี่ตื่นเต้นอะไรลูกเขียดวันเสาร์ก็เลยขี้เกียจนิดนึงโอเควันเสาร์ได้ตื่นแต่เช้าอีกแล้วไม่เคยมีวันไหนได้ตื่นสายเลยใช่ไหมรีบไปเดินออกกำลังกายเสร็จรีบมาดูพี่ทูเดินออกกำลังกายเลยค่ะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณ900กว่าท่านที่อยู่กับเราในเช้าวันเสาร์วันหยุดแบบนี้แบบเวอร์แบบสับตรงนี้ไม่มีฉี่มาเนาะนั่งได้ไม่รู้นั่งไปแล้วเก่งมากนะคะวันนี้ยกขาได้สูงมากเลยเปลี่ยนแพลนการดูแลพรายศักดิ์สุรินทร์เล็กน้อยนะคะขาหลังก็ยกสูงด้วยเหมือนกันนะใช่คล่องมากจริงอะดูงาเขาดิด้วยความสมส่วนนี่แหละความสูงนะพี่จอยน้องน้ำหนักแล้วก็ลักษณะหัวเขาที่ค่อนข้างเชิดนะคะก็ทำให้เขาดูสง่างามมากคือบางเชือกที่เป็นช้างงาพอมองมุมข้างอ่ะอย่างนิ้งน่องอ่ะก็จะเห็นว่าถ้ามองทางข้างก็จะเห็นเลยว่าคอเขาตกหัวเขาจะอยู่ต่ำนิดนึงก็จะมีความแตกต่างกันโอเครูปร่างลักษณะของช้างแต่ละเชือกก็จะแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่บอกว่าทำไมแอดมินจำชื่อช้างได้คะเพราะจริงๆแล้วอะค่ะถ้าเราใช้เวลาอยู่กับเขาเยอะๆเราจะเห็นเลยว่าเขาไม่ได้เหมือนกันนะแม่หน้าก็ไม่เหมือนงวงก็ไม่เหมือนสีผิวนะคะต่างๆก็ไม่เหมือนนะคะยิ่งถ้าตัวไหนที่มีลักษณะเฉพาะนะอย่างเช่นถ้ามีงาเราก็จะจำจากรูปลักษณะงาของเขานั่นแหละอย่างเช่นพลายถางอันนี้ก็เห็นชัดเลยว่างาเขาจะถางออกสองข้างเลยนะคะอย่างแสนเขื่อนกับแสนเมืองเขาจะใกล้เคียงกันแต่ว่าแสนเขื่อนเนี่ยงาจะยาวกว่านิดนึงแล้วก็ขาวกว่านะคะส่วนแสนเมืองเนี่ยงาจะค่อนข้างสั้นมากแล้วก็เป็นริ้วรอยค่อนข้างเยอะแล้วก็จะจำแบบนี้ช้างงาเดี๋ยวจะจำง่ายนะคะแต่ถ้าเป็นช้างตัวเมียกับช้างสีดออาจจะจำยากนิดนึงวันนี้เดินเก่งมากยกขาสูงมากรอบสุดท้ายแล้วอย่าพลาดนะลูกวันนี้ไม่พลาดเลยแม่ไม่มีการเตะไม้ลงเลยนะคะปรบมือแกมือปรบมือค่ะแม่ไม่ปรบมือค่ะวันนี้ไม่มีตกเลยสักรอบลดมากน้ำท่าก็ยังไม่ได้อาบค่ะรอดูพี่ทูแม่กนกวันมาแล้วสวัสดีแม่กนกวันนะคะวันนี้ไม่มีประมูลอะไรนะแม่ทุกคนเห็นดิฉันมาถามอีกแล้ววันนี้มีอะไรมาขายคะ ไม่มีนะคะวันนี้ เป็น direct sale เหรอวันนี้เป็นรีพักก่อนนะคะลดบทบาทเซลล์ลงก่อน1วันนะคะ เดี๋ยวจะรับบท pretty เชียร์เสื้อใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมีเสื้อจากร้านรักสยามนะคะเป็นชุดมอห้อมของน้องๆใครที่มีลูกหลานเตรียมเลยแม่นะคะแล้วก็เป็นเสื้อปากกยอนะคะทอมือสวยมากเพ้นลายช้างแบบเวอร์อีฉันยังอยากได้เลยนะให้ฉันหวีดร้องตอนนี้เห็นเสื้อดิฉันอยากได้มากนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันไหมอยู่ค่ะนะคะอยู่ใช่ไหมไม่ถึงว่าใบหลังใบสามหรอตอนพี่ทูหรอพี่แต่กับพ่อเมืองไหมถ้ากลับก็อยู่ได้กลับโอเคเอาฉันไปปล่อยลงตรงที่โลตัสนะเธอกดปานกลับด้วย
เราไม่อยากไรเงียบเธอเก่งกันแล้วนะพี่จุ้ยกับกระตุ่ยอะไรได้แล้วเก่งแล้วจับประเด็นพูดไม่ได้ไม่ถึงจับเรื่องมาพูดอ๋อเมามอยเหรอใช่เธอต้องมีคลังข้อมูลเหมือนฉันคุณหมอสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะตอนจับตำรวจจับตำรวจจับแล้วคะตำรวจที่ไหนจะมากล้าจับดิฉันจับตำรวจก่อนเลยค่ะเออข้อหาอะไรคะจับตำรวจโอ้ไม่ได้นะคะข้อหามันทำให้หัวใจเต้นแรงตำรวจต้องดีด้วยนะจ๊ะตำรวจแบบคุณสนยุกอะฉันชอบมากอยากได้เสื้อใช่ไหมคะเสื้อแบบเพื่อสปายศักดิ์สุรินทร์รอบสองใช่ไหมคะแม่กำลังสั่งกำลังผลิตอยู่แม่ผลิตแบบแห้งๆมากเพราะว่าเราก็เร่งเขาอยู่นะและของน้องแสนลูกกับน้องยุ้ยก็เหมือนกันค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการผลิตอยู่ค่ะใช่เขาส่งแบบมาให้เราประเมินแล้วแม่สวยมากคือสีที่เราทำโทนสีอะสวยอยู่แล้วแล้วพอมามีลายน้องก็คือน่ารักมากต้องกราบขอบพระคุณเพจซิสไอเดียอีกหนึ่งรอบแบบใหญ่ๆแบบเวอร์เราจะเดินมาพร้อมเด็กๆเลยจอดตรงนี้เลยนะโอเคเราจะดักได้ซัมมี่อ๋อซัมมี่เหรอเธอจะต้องไปจอดข้างบนเนี่ยฉันชินนะฉันไม่ค่อยมาจอดซัมมี่เพราะว่าฉันกลัวทางเข้าเนี่ยเห็นไหมเธอมันน่ากลัวมากเลยนะตรงนี้เป็นลานจอดรถเหรอเธอลงเงินก่อนเธอดูทางสิฉันไม่เอาเธอไปด้วยฉันกลัวเด็กๆยังไม่มากันเลยเสื้อมีนามีไหมคะเสื้อน้องมีนายังไม่มีนะคะอยากได้ใช่ไหมถามคำนี้ก่อนอยากได้ใช่ไหมเสื้อน้องมีนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวุฒิปานเดี๋ยวมาถ่ายค่ะแป๊บนึงนะคะไปดักช้างก่อนกี่โมงแล้วนี่10:30แล้วเหรอเธอใช่แล้วเดี๋ยวเด็กๆก็จะเดินมาแล้วตอนนี้เราพยายามเดินไปดักเด็กๆไว้ก่อนเดินไปให้ใกล้ที่สุดพ่อบุญมีวันนั้นเราเจอวันอังคารเนาะก็แสดงว่าจะต้องเป็นช่วงอังคารพุธหน้าที่จะได้ออกมาอีกวันพุธหรือเปล่าพี่ใส่เสื้อสีเขียวใช่ไหมวันพุธหรอพุธจำไม่ได้แล้วว่าแต่รู้ว่าเป็นวันที่ลดมากแสดงว่าวันที่เจอช้างงานเป็นวันพุธ เพราะว่าจำได้ว่าเสื้อท้องฟ้าสวยมากใส่เสื้อสีเขียวภาพจากกล้องกระต่ายท้องฟ้าสวยมากเธอดูมันเป็นริ้วสีขาวตรงยอดภูเขาแล้วก็เป็นสีฟ้าสวยเออละกบายม้ามืดนี่นะฉันจะบุกเธอนะลายไปก็ไม่อ่านลายกลุ่มเลยพี่รุ่นอะชอบแบบเซอร์ไพรส์นะคะตอนนี้เราอยู่กันบริเวณสันเขื่อนนะคะจุดนัดพบสวัสดีค่ะแอดน้องมีนาไลฟ์สดวันไหนคะน้องมีนาไลฟ์สดทุกๆวันเสาร์นะคะเวลาบ่าย2ถึงบ่าย3โมงซึ่งก็เป็นเวลาที่เข้าชมน้องด้วยนะคะแม่ใครที่อยากจะเข้าชมน้องเราไม่เปิดบัตรไม่เปิดให้จองบัตรเนาะต้องมาซื้อที่จุดจำหน่ายตั๋วนะคะ8:30เป็นต้นไปเราจะต้องยืนตรงจุดไหนกระตุ๋ยโอเคเริ่มมากันแล้วนี่ศาลาที่เรามาถ่ายเขาที่แล้วที่ทุกคนว่าภาพสวยที่กระต่ายเอากล้องเรียดน้ำนะคะคุณแม่สวยมากมุมนี้แต่ว่าขึ้นไปยืนมากก็รอของอยู่ค่ะอีกทำใจรอกันอีกสักหน่อยนะคะแม่ของดีมันต้องรอสักนิดนึงนะคะบ่าย2คือมีนาช้างเด้งค่ะถูกต้องนะคะเสนอทำเสื้อรูปแอดบ้างค่ะว้าวใครจะมาซื้อแม่นะคะหลักกิโลของจริงใช่ไหมมันมีหลักกิโลที่เป็นของปลอมเหรอยางอ่ะโอ้อันนั้นน่ากลัวใช่นี่หลักกิโลจริงอุ้ยพึ่งเหรอพึ่งนะเธอพึ่งนะเธอระวังเสียวมันต่อยอยากรู้ว่าวันอะไรต้องดูโบน้องสองสีอ๋อใช่วันนี้เป็นวันอะไรมีหรือเปล่าสีม่วงอ่ะสีเซโบขาวเนี่ยอ๋อแสดงว่าไม่มีสีม่วงเพราะว่าพ่อเขาให้แต่งตัวให้ตามวันมีแหละแต่ว่าเยอะ แต่งไม่ถูกแต่วันเสาร์พ่อเขาจะเพิ่มสีสันให้คอยดูนะพี่ตั้มเนี่ยบางทีเปลี่ยนโบให้ลูกสาววันละ4อันเ ช้ากลางวันเย็นบ่ายสายเปลี่ยนตลอดนะแต่รู้ไหมผู้นำแฟชั่นนิสต้าโบเชือกแรกคือใครใบตองเออใบตอง12ปีที่แล้วสวัสดีค่ะหรือยังลูกสวัสดีอุ๊ยๆจะไปปล่อยอันลูก12ปีที่แล้วค่ะน้องไหนมากอดกันหน่อยซิไหนมากอดกันหน่อยซิเราไม่ได้เจอกันเลยนะเธอเดี๋ยวเขาเข้าไปกินขนมนะตอนไลฟ์เสร็จนะโอเคมั้ยไอ้ยังก็ลูกเออไอ้เฟซอยู่ไหนไอ้เฟซมาก่อนวะเนี่ยเดี๋ยวชวนมากินขนมเด้อเดี๋ยวพี่ไลฟ์เสร็จแล้วมากินขนมกันขอกอดนะเหรอกอดในโลกหมาน้อยนี่หือ
หมอนน้อยนี่พูดสีเขียวมันห้องแล้วห้องยังหมอนน้อยนี่ผมพูดไปแล้วผมพูดไปแล้วผมพูดไปแล้วนี่ไงศพสีใส่โบสีม่วงอ๋อเป็นม่วงอ่อนทำเสื้อแอดมินกับช้างเซเลบค่ะอาจองเชือกไหนของใครหญิงจุ้ยเธอใช้เสมอเธอจะสมสีใช่ไหมลำปางแดดดีจังค่ะน่านฝนตกตั้งแต่ตีห้ายังไม่หยุดเลยโอ้แม่เพิ่งดีวันนี้แหละตอนนั้นนี่ตกทุกวันมา 3-4 วันแล้วเมื่อคืนฝนตกนะใช่ไหมตอนกลางคืนฝนตกใช่เพราะฉันไปฟิตเนสแล้วฉันไม่ได้ยินกู้ฝนตกแบรนด์แอมบาสเตอร์อ๋อแบรนด์แอมบาสเตอร์คุโรมิจริงเหรอสมสีแล้วพี่ตั้มใช่คุโรมิดีค่ะไว้วันนี้ทำไมสมสีเป็นช้างเผือกเผือกตั้งแต่วันนั้นสมสีเป็นช้างเผือกนะตึ้งกระดับก็ตึ้งกระดับข่าวตลอดเลยใช้กินกูต้าเหรอ SPF 50เนี่ยเออ SPF 50จริงนี่พ่อหนุ่มไมโครเวฟอุ้ยพ่อหนุ่มไมโครเวฟแสนล้านกับพี่บีบีสวัสดีค่ะสวัสดีครับลูกสูงไวปิ๊กนี่ฮะใช่สูงน้องสูงไวขนาดผีแล้วยังจุดรุดอยู่เลยอ่ะจุดรุดวอดาซิมินจุดรุดขายาขนาดเนี่ยเดี๋ยวเขาดูว่าจะเหมือนพี่ทูต้องรอดูเวอร์ชันโตดูสิว่าโตจะเหมือนไหมงาจะทรงเดียวกันไหมเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ขายาวนะใช่ขายาวมากๆโบสีอลังการมากอลังการทุกวันแม่อันนี้ว่าเล็กนะคะมีไซส์ใหญ่กว่านี้นะคะลูกไพ่มีนะคะลูกไพ่มัมหมี่เออแสนละหล่อมากครับอุ้ยพี่เนี่ยอุ่นมาใช่ไหมอย่าบังเขากำลังมองหาที่รักอยู่แม่ลำเคยบอกมาแล้วที่รักมาแล้วเออที่รักมาแล้วหรอไหนโอ้ที่รักมาแล้วซูมวนาลีค่ะเออซูมแค่วนาลีสักครึ่งชั่วโมงวนาลีสิครับเขาโจ้เลยนะคะโอ้พี่อุ่นพี่เต้าสวัสดีค่ะโอ้ยเนื้ออุ่นเราไปทำอะไรมาทำไมหัวกับหลังขาวงั้นน่ะลูกไปทำอะไรมาโอ้โหเขากรนะชีเขากรนะชีเขากรนะอุ้ยอุ้ยคนสวยนี่โอ้ยมาแพ็คคู่เลยอุ้ยสวยมากเลยเนี่ยไอ้ลูกสาวคนโตนะตลอดการโอ้คุณแม่ลูกสาวคนโตคุณแม่คุณแม่ไม่หันจิ้มกันทำไมอ่ะจิ๋ว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 โอ้จะไปหาจิ๋วนุ่นมันติดกันมันติดของเปิ้ลมันติดของเปิ้ลโอ้ยสาวสวยสาวสวยค่ะยาวเป็นนางแบบเลยอันนั้นใครอ่ะโจโจ้หรอใครอ่ะลูกข่างหรือเปล่าโอ้เมย์ตัวเท่าลูกข่างแล้วอ่ะลูกข่างเมย์ตัวดูจากตูดที่ไม่ร้อยชิ้นแทงภูพานสูงอุ้ยเมย์ก็จะเท่าภูพานแล้วนะเธอว่าไม่ได้นะภูพานสูงกว่าเมย์แล้วสูงกว่าสูงกว่าประมาณศอกนึงนี่ค่ะนี่นี่ห้องแสนโอ้โหไปเร็วพี่แบนหายหรือยังไม่ยังไม่ไล่ยังว่ายังหรอแล้วอันอุ้ยอันนี้แตกแล้วหรอครับว้ายต่อไปน้องแบนน้องแบนเออพี่เอละได้ลองกันจะได้หันเขาเพียกกันดูน้องแวนอายุเอียขันหัวกันไปลืมกะแกลืมคิงลืมคิงอ๋อเหรอน้องแวนเขาเพื่อนแนะนำชายจากน้องคมแซนมาชายน้องแวนพี่เตี่ยมก็จะเกษียณคุณมอร์นิ่งเดือนนี้สวัสดีค่ะแต่ว่ามันแรงบอกไม่ได้ไปโอ้ป้าเป็นอยู่กี่วันแล้วเหรอ How long you live with Wanali?This time 6 days but I go home tomorrow. Day 5. Okay. Thank you very much. I try to see you again. You will next year. Yeah, okay. But later in the year, doan krusuk jikayon in November, December next year. Bua mai ma lo. Oh, bai bun khwan la na kha nong khen la. You live in Wanali how many years?I've come 14 years to be with Wanali. Each year I come. Jamie, remember, do you know Jamie Sieber? Jamie, we used to come here and bring many people, a lot of women. I come with Jamie many times. She showed me. And then I kept coming back, return again. Fall in love with Wanali. Yeah. Wanali. She's so gentle and nice. Yes. Yeah. And stubborn. Yeah. But when I am home in America, I do watch live. Thank you so much. I'm not good at English, but I try. Oh, no, you do fine. Okay. And then I like to hear the Thai, even though I don't understand everything, understand a little bit. Okay. And it is
was on when at my time it's 7 o'clock at night. No, two. So I'm home. I have dinner, and I have it on my computer, and I can work and do things and listen to you and watch. Thank you very much. Okay, I have to go. Okay, thank you. Bye. ฉันก็เมามอยไปเลยลืมไปเลยว่าอยู่ในไลฟ์เนาะโซว่าตายนะจริงไหมนะที่เขาบอกว่าการฝึกภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดก็คือฉันต้องมีแฟนเป็นฝรั่งน่าจะดีนะคีเปิ้ลอะเมื่อคืนอากาศดีสัญชัยตื่นสายไปหน่อยจริงแบบแม่ไม่ได้มีผมหรอหรือยังไงผมแสนแอนซัมเนียงดีค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะผมแสนลงน้ำก่อนกินแหละแต่ว่าฟังได้นะไม่ลงแต่ไม่กล้าพูดไม่ลงบางทีก็อยากพูดนะแต่ว่าไม่กล้าพูดเป็นคนที่ไม่ลงไม่ลงไม่มีเพื่อนเท่าที่จำเป็นแล้วก็พูดน้อยมากพี่ไม่มีเพื่อนวันนี้ดูช้างสวยเรียงแถวถ้าได้ลงอะซื้อติ๊กใจเออเปิดไว้ฟังเสียงค่ะเอาผ้าไปตากก่อนโอ้เสียงไอ้ปอปอดังสนั่นดีใช่ไหมแม่ได้ยินชัดเจนนะคะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ๆทุกท่านเลยเป็นกำลังใจให้หนูใช่ไหมหนูอยากพูดนะแม่แต่หนูจะเป็นคนที่อายมากเลยไม่กล้าพูดแว้นลงพลเลิศนะแว้นอุ้ยวันนารีรับแขกแล้วแม่ลำเพย12-14โปรแกรมสักหน่อยไหมโปรแกรมไม่ได้อยู่กับวันนารีนะอยู่กับชาอยู่กับควานนะคะพี่แว้นแม่อุ้ยพี่แว้นดันตูดทุกคนจะมีเด็กคนนึงที่ดูอย่างเงี้ยไม่ยอมลงแต่พอลงแล้วอ่ะไม่ยอมขึ้นนะคะจะมีเด็กอยู่คนหนึ่งนะคะทำไมออตต์ไม่ลงลูกออตต์ไม่มีเพื่อนไงออตต์ยังไม่มีเพื่อนแต่วันนั้นนางก็ลงคนเดียวนางก็เดินลงไปเลยนะแล้วนางก็ไม่ขึ้นด้วยแล้วแต่อารมณ์วันนี้ไปบุญไม่มาปอปอภาษาอังกฤษได้ดีค่ะการออกเสียงชัดเจนฟังง่ายมั่นใจได้เลยค่ะขอบคุณค่ะดีใจปอปอเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าพูดแม่น้อยมากนะคะน้อยมากไม่ค่อยกล้าพูดอายอายแล้วเราก็พออยู่ในงานรัฐอะค่ะด้วยความที่อยู่ในงานรัฐเราก็จะทำแต่เอกสารราชการตามที่อย่างเงี้ยแม่อ้างถึงเราก็จะไม่ค่อยได้ใช้ภาษานะคะก็จะลืมเลือนไปบ้างก็จะเขินที่จะพูดฟังได้ฟังรู้เรื่องหมดแต่ว่าเวลาตอบอาจจะแบบไม่ค่อยกล้าตอบนะคะออตต์ไม่ลงสร้างเรื่องให้พวกแวนตลอดเลยออตต์ไปชวนพี่ AI มาลงลูก AI เหมือนจะไม่มานะวันนี้ไม่เห็นไม่มาหรือเปล่าหรืออยู่หลังลานก็ไม่รู้ช่วงนี้น้องจะค่อนข้างดื้อนิดนึงนะคะพี่ควานก็อาจจะไม่ค่อยไว้วางใจให้มาอยู่กับช้างเชือกอื่นเท่าไหร่ลงน้ำลูกนมชมพูในมือพ่อแวนจะหมดพลังแล้วนะคะเพราะว่าดันบัดไล่ลงละวันนี้บะอาบละวันนี้แวนลงพลเลิศนะเธอตรงนั้นมันตากล้องพลเลิศบ่อยมากเลยนะตรงนั้นน่ะบอกเลยไปลงน้ำลูกลงน้ำเร็วไปเลยคนเก่งเร็วไปลงเออไหนซูว่านาดีอยู่ไหนอ๋ออยู่ตรงนี้แม่ลำเพยเห็นไหมถ้าเรามาเข้าโปรแกรมของแม่เราก็จะได้ขี่แบบนี้มันใกล้ชิดมากแม่ก็แกล้งเนียนตกนงตกน้ำคว้าคงคว้าควานไปเลยแม่ก็คว้าไปเลยแม่อุ๊ยฉันกลัวมากฉันไม่เคยขี่ช้างเลยเนี่ยแม่มันเนียนได้เชื่อหนูนะต้องกล้าพูดเหมือนตอนเต่าผู้ชายกล้าใช่โอ้แม่มันไม่กล้าอย่างนั้นนะสิลงเพราะพ่อไม่ลงด้วยหรอเขาเล่าไปแว้นกับบอลลูนโอ้เนี่ยเหรอคนไม่อยากลงเข้าบาดาลกันเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอคมแสนที่เธอบอกว่าเธอไม่อยากลงเธอไม่อยากลงนี่คือไม่อยากลงเหรอประชดประชดอยากให้ลงใช่ไหมได้ปีแบนบักหน้าขึ้นโดนสวนเออให้ได้ลองลิ้มชิมรสหน่อยว่าเออมันม้วนมันนันนะลูกแม่ได้มีมีละได้มีพุ่งเอาหน้าลงไปคมแสนแล้วค่ะพุ่งเอาหน้าลงไปก่อนนะคะไปหาทางเข้าประตูเออเธอจะไปหาพญานาคบอกนะคะเป็นชาวไปยูฮันเดี๋ยวเขาจะรักขึ้นนะรักขึ้นนะแว้นเราจะไปอยู่ตรงนั้นนางจะไปอยู่ตรงนั้นตรงไปยูฮันนางชอบโอ้โหขี้ปุ่มยังอึงใครเพราะโอ้นี่การขึ้นมาห้องบ่ขึ้นอ่ะพอใจเย็นได้ไหมแม่แนะนำวิธีการให้แม่นะคะแนะนำวิธีการให้แม่ลำเฮยนะคะวันนี้ลีลาเยอะวันนี้ลีลาเยอะกว่าจะลงได้ไม่ยอมลงเพราะแควนดันจนหมวกจะหลุดเมื่อกี้พอลงไปแล้วเท่านั้นแหละโอ้โหไม่ยอมขึ้นเดี๋ยวคอยดูนะแม่น้องจะไม่ยอมขึ้นไหมนางชอบไปตรงขดหินฝั่งตรงข้ามตรงนู้นขึ้นฝั่งนู้นรู้ว่าพ่อขึ้นลำบากอืม
ช้างน้ำค่ะช้างน้ำช้างน้ำรู้จักช้างน้ำไข่เด็ดเราหัวมุดเธอไปหาอะไรตรงใต้น้ำมาฉันถามมันมีอะไรให้เธอกินหรอขึ้นคมแสนทำไมเหมือนหนูผอมจังแล้วลูกแล้วคนเรียกไม่ผอมนะไม่ผอมค่ะแม่ช้างของสวนอนุรักษ์ช้างไทยทุกเชือกนี่การันตีคอนเฟิร์มว่าไม่ผอมนะคะด้วยบอดี้สกอร์จากการตรวจสุขภาพประจำทุกๆ4เดือนของโรงพยาบาลช้างของเรานะคะช้างทุกเชือกจะมีการวัดรอบอกนะส่วนสูงน้ำหนักนะคะแล้วก็การเจาะเลือดไปตรวจด้วยแน่ตรวจอึตรวจฉี่ตรวจสารคัดหลั่งต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเปลี่ยนฤดูกาลช้างน้อยของเราเนี่ยช้างที่มีอายุไม่เยอะเนาะก็จะไม่เกิน13ขวบมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะก็จะต้องมีการตรวจสารคัดหลั่งนะคะเพื่อที่จะดูว่าเขาเป็นเฮอร์ปีไวรัสไหมแน่วิธีการตรวจร่างกายของเราจะทำเรื่อยๆนะคะมีระยะเวลาที่แน่นอนก็คือปกติจะทุกๆ4เดือนเนาะแต่ถ้าช่วงเปลี่ยนฤดูก็จะตรวจช้างเล็กทีเองนะคะเหมือนแบบว่ากลัวกลัวนี้พังเขาบอกว่าเอาต้อนงมหอยเหรอลูกนะลงไปสุดมากนะคะว่าจะกินแกงหอยผอมกี่โมงแม่ไม่น่าลักษณะเหมือนอึ่งไข่นะคะดูพุงสิคะวันนี้เพลิดเพลินมากมารีมาด้วยโบชูโฮเพราะฉะนั้นแล้วช้างเราจะไม่ผอมเหมือนพี่นิ้งหน่องอะค่ะหลายๆท่านที่เห็นก็อาจจะมองว่าอุ๊ยทำไมช้างผอมจังเลยคะด้วยความที่กระดูกเขาค่อนข้างใหญ่นะคะหน้าผากเขาก็จะยุบเยอะแล้วก็สันหลังจะขึ้นเห็นชัดเลยแต่แม่ดูทั้งข้างพุงนะจ๊ะไม่มีซี่โครงนะคะ เพราะว่าไม่ได้ผอมเพียง แต่ว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนอะซูมานารีให้แม่หน่อยสิให้แม่มีกำลังใจในการไปเวทนะคะเดี๋ยวมาข้างหน้าเนี่ยแม่ลำเพลินน้ำหนักเหลือ48แล้วเพราะว่าเวทหนักมากนะคะส่งมาอวดดิฉันทุกวันนะคะชอบดูช้างลงน้ำค่ะเขาจะมีความสุขที่ได้ดำน้ำและนอนเล่นในน้ำน่ารักมากใช่นะคะเอาอ้อนเอาอะไรจากพ่อนะลูกนั่งแช่น้ำพี่จะเอาอะไรคะพี่นั่งเลยเหรอพี่นั่งแช่น้ำเหรอวันนี้ไม่ไปฝั่งนู้นแล้วเหรอลูกฮะทุกทีต้องไปเรียกเท่าไหร่ก็ไม่กลับเขาอยากกินนมชมพูหรือเปล่าพี่แวนไหนน่าจะกินน้ำแข็งนี่มีนมชมพูจริงๆลูกขังกินน้ำแข็งนมชมพูไม่กินกินน้ำแข็งเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเออลูกขังหรือน้ำมือพุงเต่งทุกตัวใช่นะคะคมแสนเป็นช้างผิดเป็นอึ่งไข่ในวังบาดาลเท่ากับถูกถูกต้องแม่นะดูพุงสิคะมารีโบอลังการนะคะไหนมารีอยู่ไหนโอ้วันนี้โบชมพูบรรเย็นเหรอนี่ดูสองแสนเป็นลงพร้อมกันไหมสมศรีเป็นนางเงือกค่ะสองแสนลงพร้อมกันน่ะนั่งอื้ออ๋อนั่งอื้อหรออื้อลอยแรงมากกินน้ำแข็งขอพ่อกินน้ำแข็งช้างเนี่ยเวลาเล่นน้ำเขาจะมีความสุขมากนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นสัตว์ขี้ร้อนเนาะเพราะว่าต่อมระบายเหงื่อทั่วบริเวณของร่างกายนั้นมีน้อยมากนะคะจุดที่มีต่อมระบายเหงื่อได้เยอะนะคะจะอยู่ที่บริเวณโคนเล็บเท้าของเขาเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพอระบายความร้อนได้น้อยเนี่ยก็เลยเป็นสัตว์ขี้ร้อนนะคะแล้วที่สำคัญคือผิวหนังที่มีสีเข้มอะแม่มันก็จะดูดแดดนะคะเหมือนเวลาเราใส่เสื้อดำแล้วไปยืนกลางแดดแม่เราก็จะร้อนกว่าเสื้อสีสว่างๆเนาะเพราะฉะนั้นช้างก็เลยเป็นสัตว์ที่ชอบเล่นน้ำชอบเล่นโคลนนะคะชอบเอาหญ้าหรือว่าโคลนเนี่ยโรยไปบนผิวหนังบนหลังของเขาบนหัวของเขานะคะเพื่อที่จะเก็บกักความชื้นบนผิวหนังแล้วก็ป้องกันแสงแดดป้องกันแมลงได้ด้วยนะคะรับประกันอึ่งไข่ทุกเชือกใช่อึ่งไข่ทุกเชือกถ้าไม่มีไข่ยินดีคืนเงินใช่ถ้าไม่มีไข่ยินดีคืนเงินใช่แม่นะคะเห็นใครไม่รู้นั่งปิ้งไก่กินใน TikTok ค่ะใครวะใครนั่งปิ้งไก่กินใน TikTok ใครอ่ะควานหรอโอ้ยเขาบอกที่รักหันมาหน่อยแม่ละเมยบอกที่รักหันมาหน่อยที่รักไม่สนใจเลยเลยตอนนี้ที่รักดูแลแขกนะคะคนนี้ป้าลอรีนใช่ไหมคะที่ทักมาในไลฟ์เราบ่อยๆโอ้แต่แกทักมาตลอดแล้วแกเมื่อกี้แกก็บอกว่าปันก็บอกว่าปันไม่เก่งภาษาอังกฤษเนาะอะไรเงี้ยบางทีอาจจะไม่ได้อธิบายเขาบอกไม่เป็นไรเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ฉันเข้าใจอยู่แล้วจากลักษณะท่าทางหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดเข้าใจนิดหน่อยเพราะเขาได้ภาษาไทยอยู่เออวักน้ำใส่ปอมนะกินเย็นน้ำแข็งกันน้ำแข็งกินน้ำแข็งอร่อยเย็นละมีลมใจนมเย็นไม่เหลือแล้วควักน้ำแข็งให้ลูกขนาดนี้กินไม่ได้แล้วล่ะแก้วนั้นน่ะเออกินน้ำแข็งมันร้อนน่ะจริงปั๊บปากไม่เหลือละเออนั่นดิเขายืนได้ยังไงวะ
เคยพยายามแล้วนะแค่จะลุกขาสั่นแบบๆๆๆๆแค่นั่งยองอย่างงี้นะเอาขาขึ้นมาไม่ได้ลงเหมือนเดิมพุงหน้าหยุ่มมากเนาะแม่เนาะเอาอะไรมาผอมนะคะอ๋อพี่ป๊าค่ะปิ้งไก่ปิ้งไก่ที่ไหนวะอ๋ออ๋อดูดูดูเห็นไหมแม่ตะขอไม่มีประโยชน์เพราะว่าความสูงของเขาอ่ะเขาไม่สามารถก้มลงมาดึงเชือกเหมือนคนอื่นได้มันปวดหลังแล้วนางก็จะทำควานแต่ละคนแม่สังเกตดูนะเขาก็จะทำตะขอสมกับตัวเขานะถ้าสูงตะขอก็จะยาวถ้าตัวเล็กหน่อยตะขอก็จะสั้นไปตามนั้นแต่ส่วนเนี่ยจะค่อนข้างยาวมากนะคะเพราะว่าตะขอใช้เรื่องช้าจับคู่มะมอยเนื้ออุ่นเนื้ออุ่นกับเมย์เหรอเออสองแสนจับเนื้ออุ่นกับมารีหรือเปล่ากำลังเมากันนะเอาเมย์หันไปละเมย์หันไปละนี่ก็ในปลาทูก็ในก็ไม่มีถ้าในร้านส่วนใหญ่ถูกกันหมดไม่ค่อยมีปัญหามาละนักแม่นปืนมาละนักแม่นปืนโอ้ยปอบเปียมดรักสงสารพ่อเฮ้ยกลัวหรอกลัวกลัวอะไรลูกกลัวลูกไม่ต้องกลัวลูกเลยใจดีหุยนักแม่นปืนแม่นหรอเฮ้ยมันมาใกล้เกินนี่เลยลิงเล็งนี่เลยใกล้เกินใกล้เกินจะร้องไห้นะบ๊ายบายแล้วเล่นน้ำไหมลูกไม่เล่นหรอผมใส่แว่นเลยผมใส่แว่นนักแม่นปืนนักแม่นปืนอ๋อคุณป้าเขาเหมาไปแล้วเหรอใครอ่ะใครเหมาเลยใครเหมาว่านาลี12-14ก็วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้ที่14ค่ะหมดวันนี้ค่ะตุลาสิแม่ตอนที่แม่มากันน่ะอ๋อกาดิเนียเข้าออกาดิเนียเข้าใช่ใช่ใช่กาดิเนียเข้าเอื้อไปแล้วอ๋อกาดิเนียเข้าเหรอวันนี้พี่ปังไม่มีเข้าอ่ะสูโกนเกลียงเลยเหรอเออเกลียงเกลาเกลียงเกลาเลยวันนี้คุณป้าโกนหนวดเหรอคะแม่ถามหลบทำไมคะเขินอะไรก่อนฉันถามว่าโกนหนวดหรือเปล่าเอาเลยสีบ้องสีบ้องจะกล้าบ้างสีบ้องบ้องนักท่องเที่ยววิ่งหนีกันนะคะมันมีตายอะค่ะวันนี้สู้เย้โอ้ยโอ้ยเก่งมากเลยคนยอดเก่งมากเลยแม่แค่ลงน้ำอย่างเงี้ยควานเราก็เปียกพอประมาณแล้วนะคะไม่ต้องพูดถึงเวลาฝนตกค่ะอันนี้เปียกแค่ตูดถ้าฝนตกอะตั้งแต่หัวลงไปเลยใช่ว้ายยิ้มเขินนะพี่ปาร์คทุกคนบอกใครเขินใครไม่รู้แม่งงไปหมดเลยตอนเนี้ยตะโกนให้หน่อยแม่ลำพอยคิดถึงแม่ลำพอยคิดถึงค่ะป้าแม่ลำพอยบอกคิดถึงแม่บอกให้แล้วนะบอกแล้วเด้อบอกให้แล้วเด้อบอกหลายรอบด้วยนะคะไอ้ชัยตอนนี้ไม่รู้เชียร์ช้างหรือเชียร์คนงงไปหมดเลยนะคะทุกคนงงเขาไม่หยุดทำอะไรกันนะคะก็ยืนหยุดรอสัญญาณหยุดรอสัญญาณเนื้ออุ่นปั๊มอ่ะนี่ก็คือว่าการเอาน้ำล้างมือข้างๆมีขี้รออยู่กินอะไรอ่ะลูกกินในน้ำกินในน้ำลูกไง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 แม่สมศรีคือไม่มีกระดูกสันหลังนะคะกลมกลืนเนียนกริบพี่เมย์นั้นยังเห็นเพราะว่านางเป็นโครงอารีนาเนี่ยทุกคนจะเห็นเลยว่าอันนี้เป็นชายที่โครงกระดูกใหญ่นะคะก็คือกระโหลกเขาจะเห็นส่วนยุบส่วนเว้าส่วนโค้งค่อนข้างเยอะแล้วก็ชัดนะคะคิดถึงปอปอโอ้คิดถึงเช่นกันค่ะก็นั่งลงแบบบังเขาบอกว่าตอนเขินต้องดึงขากางเกงลงเลยเหรอคะนิดนึงแม่ปาร์ตไอมอนจะตกน้ำแล้วแม่เออกระต่ายซูมแสนชัยหน่อยค่ะแสนชัยไปไหนแสนชัยอยู่นี่ตรงไหนตรงนี้อาชัยอาชัยอาชัยคนเยอะมากเสียงดังอ่ะโอ้เสียงดังอ่ะเสียงดังอ่ะเอ็ดดูพ่อปั๊มแวะชอบแวะเล่นกับลูกคนอื่นใช่แล้วก็ช้างก็ชอบช้างชอบช้างชอบพี่ปั๊มเยอะช้างชอบปั๊มมากแหมสีกินยังสีสมสีกลมมากจริงแม่ลูกโป่งต่อขาของแคร่ใช่แม่นะคะโอ้เอาเลยสีแซวฟันแสนชัยเรียกทำไมหรอแสนชัยมีฟันน้อยหรอเขี้ยวน้อยหรอตรงไหนมีปาร์คจะซูมแค่ปาร์คค่ะ
แม้เสียงพูดจะถึงช้างเชือกอื่นก็ตามใช่ไหมตากล้องกับคนพูดแล้วจะเป็นคนละคนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปคนละทิศคนละทางนิดนึงนะคะขอบคุณกระต่ายที่ซูมสัญชัยให้ค่ะสูมทุกคนแม่ตามคำขอนะคะสมศรีเล่นน้ำเผื่อแผ่คนอื่นมากเชือกเดียวอ่ะไม่มีใครเข้าใกล้เลยสมศรีอาชัยลูกผมเลยลูกหัวฟูมากนะคะอารีนาวาดภาพสวยมากค่ะต้องตาถึงจริงๆถึงจะรู้จักฝีมือนางแม่ลำเบิดบอกว่าแอดมินทำดีมากค่ะเดี๋ยวขอยืมตังค์คนอื่นก่อนนะจะเลี้ยงน้ำวันสุขแม่เห็นไหมน้องช้างก็มีความสุขพี่ความก็มีความสุขนักท่องเที่ยวก็มีความสุขกับการกรีดและวิ่งหนีตายนะคะในการหนีน้ำจากการบองของแม่แกของเรานะคะฮะเอาเหรอเอาบองเย้ต้องขอตกเก็บใบไม้ให้ใครนะเก็บใบไม้ให้ใครนะลูกอุ้ยป้ามร้องขอโจ้ป้ามร้องขอโจ้เอาอะไรใส่ปากอะลูกในน้ำก็มีของกินหรอสมศรีคนช่วยคนน้ำยังไงให้พ่อเปียกใช่พ่นแล้วก็ย้อนงงไปข้างหลังงงมากนะคะแม่คือแม่จะไม่เรียกคุณจิ๋มใช่ไหมคะแม่จะเรียกคุณขิมใช่ไหมคะนึกถึงวันไปยืนขำตอนสีพาคุณรัดลงน้ำดำน้ำใช่ไหมแม่โปรแกรมทัวร์บาดาล นะคะช้างชอบให้ลูกจับให้สัมผัสใช่ไหมคะใช่ค่ะสำหรับช้างเลี้ยงนะคะเหมือนน้องหมาเลยแล้วเวลาที่เราสัมผัสเขาอะค่ะเขาจะรู้สึกได้ว่าสัมผัสแบบนี้คือการปลอบใจคือการชื่นชมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฝึกช้างอะค่ะสิ่งสำคัญในการที่จะให้รางวัลของน้องช้างนอกจากให้อาหารแล้วเนี่ยก็จะเป็นการจับสัมผัสแล้วก็เสียงเชียร์ลักษณะคล้ายการเชียร์มวยนะคะในการฝึกช้างนะคะเออเก่งดีมากเนี่ยคำพูดพวกนี้ที่เราจะใช้กับช้างเราพูดเป็นภาษาอังกฤษสิGood boy. ไม่ใช่ Good job. มันมีเป็นภาษาเป็นเวอร์ชันคาราเกะอ๋อเหรอภาษาคาราเกะใช่ไหมดีมาร์กดีมาร์กมาร์กนะคะดีมาร์กแมปแมปแมปซกใช่ซกใช่นะคะงงมากค่ะไปดูได้มันจะมีตามติดชีวิตช้าง EP ที่กำนันมาเป็นสตาฟให้ปอปอฝึกช้างแม่นะคะก็จะมีการออกเสียงอย่างถูกต้องในการออกภาษาช้างนะคะเอาอะไรมาลูกก้อนหินก้อนหินมาอีกแล้วสมศรีเป็นแก๊งปลาหินอีกแล้วเด้อวันนี้ก้อนเล็กๆเอาไปทุบหัวเพื่อนแหละเออเอาไปทุบหัวเพื่อนแอบเอาเฟ้งใส่เราหรือเปล่าหมั่นไส้นะคะแม่สมศรีเป็นหัวหน้าแก๊งปลาหินอีกแล้วอยากติดโบให้เหมือนกันค่ะเลยค่ะใช่ไหมเวลาเห็นแสนชัยน้องผมเยอะอารมณ์แบบลูกชันวันนี้ค่ะอุ๊ยไปเอาผ้าขาวม้ามาจากไหนคะคุณแก่ของเราสีสวยมากเช็คชื่อหน่อยนะคะสีสวยจังเลยถ้ามีควันลายวันสีสวยจังเลยเพราะว่าแม่จะซื้อชุดมาห้อมให้แสดง25นั่นน่ะเช็คชื่อหนูหน่อยว่ามีครบไหมแรงแสดง25คนครึ่งหรือถ้ามีรายชื่อให้หนูก็เอามาหนูจะได้เช็คเราทำตารางให้เขาไหมแม่ทำตารางให้แล้วไปแบ่งครึ่งเป็นใหญ่ไงเป็นสลงมันได้หรอคะแบ่งครึ่งได้หรอเรียบร้อยแล้วแล้วแบ่งกับใครอ่ะก็เป็นสองผืนไงโอ้เอ็นดูมีแบ่งด้วยมันใหญ่มันเอานุ่งไม่ได้เขาให้พี่ชิดเอาไปนุ่งอาบน้ำหรือเปล่าเออพัดลมอ่ะที่ว่าเหลือยังอยู่ไหมไม่มีแล้วค่ะเอาไปแล้วใช่เขาเอาไปแล้วแท็กซี่เพราะแท็กซี่ขาดอยู่ตรงนี้นี่เขาเอาไปติดแล้วขันกรเขามาให้เครื่องนึงอ๋อร้านแสดงเอามาสามให้มาเพราะขาดการที่ร้านกะได้สักตัวนึงอ๋อพัดลมติดผนังใช่ไหมคะอืมอ๋อมันร้อนใช่ไหมร้อนหน้าร้อนมันร้อนเกินจริงๆเก่านะมันร้อนมันเปิดไม่ได้ที่ได้มาเขาที่แล้วนะ2อันนะมันดีอยู่แล้วแหละที่ติดข้างบนที่สีแดงอ่ะอ๋ออันสีแดงตอนนี้มันใช้งานไม่ได้แล้วน้องกลับบ้านเก่าแล้ววะหรืออันนั้นวันนั้นมันเลยอ๋อพัดลมพังไปอีกหนึ่งตัวแม่ในร้านแสดงเพราะว่ารื้อหลังคานะคะแล้วก็น่าจะมีเศษวัสดุตกใส่พังไปอีกหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะของแสนช่วยหล่อลูกชายเดี๋ยวหน้าแม่ๆก็มานะใช่ค่ะมาไหมคะมาอันนี้ต้องมาสิแฟนพันธุ์แท้
น่ารักจริงๆเลยจับหางกันเดินแน่น่ารักใช่ไหมแม่หมายถึงหนูเหรอขอบคุณค่ะช้างขอบคุณช้างถึงช้างชอบน้องชอบน้องที่ตีกลองน่ารักมากอ๋อลุงเกษียณเห็นที่ไรโอ้ยไม่เอายายกลมไปเหรอลูกหลานเป็นแอลก่อนไม่ใช่นะจริงหรอแค่น่าจะคุยกับนักท่องเที่ยวอยู่อ๋อคุยกับนักท่องเที่ยวนี่ถามลุงเนี่ยการที่นี่มากี่ปีแล้วครับใช่จ้ะเราจะส่งซ้ายสุดสายตาในบริเวณด้านหน้าทางเข้าห้องเรียนตรงนี้นะคะวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะอยู่นะไปยืนตรงนั้นไปยืนตรงสันเขียนเหรอไปไหมถ่ายข้างหลังไป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 ตุ้ยโดดลงน้ำไปเดี๋ยวนี้ส้มส้มเลยหัวหน้าดิฉันน่าสงสารนะคะลูกน้อยทำอะไรก็ทำโมดอยู่ช่วยทุกอย่างอยู่ช่วยทุกงานหัวหน้าคนอื่นเขาสั่งเอาหัวหน้าดิฉันเองนะคะว่าไปอยู่กลางเขียนเลยเหรอไปลงไปกลางน้ำเลยพี่จุ้ยว่ายเร็วๆว่ายไปแล้วก็ถือกล้องไปด้วยทูมาแล้วนั่นแม่อ๋อเหรออ๋อคุณทูอยู่ตรงนั้นไปไหมไปปิดที่พี่ทูไหมไปปิดที่พี่ทูไหมไปปิดที่พี่ทูดีกว่าไปเพราะว่ามันเป็นมุมที่ตามใจแม่ก็น่ะมันเป็นมุมใหม่ที่ยังไม่เคยเห็นวันนี้ถือว่าเป็นการดูกิจกรรมใหม่ของพี่ทุนี่กำลังเดินกำลังเดินนักท่องเที่ยวเยอะเลยค่ะวันนี้ใช่ค่ะนุ่นนุ่นกลเด้งมากพี่ทุกำลังเดินมานี่เห็นไหมแอดปอปอจับหางฉี่ๆเดินด้วยค่ะกุญแจรถอยู่ไหนน้องน่าจะดีดมาอยู่ที่รถเลยค่ะเลยพี่ทุกำลังมาเธอจะให้ฉันกับต่ายเดินไปรอตรงไปสันด้านนู้นใช่ไหมเธอจะขี่น้ำไม่ยำน้ำมารับเลยใช่ไหมเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์มารับข้างบนนี่ไปหาพี่ทูกันแม่เดี๋ยวเราจะไปดูว่าบริเวณที่ให้พี่ทูพักผ่อนก็คือเราจะพี่ปลิวบอกว่าก็คือปลดโซ่เลยนะคะเพื่อที่จะให้พี่ทูได้เดินเดินเล่นนะในบริเวณคอกนะเราจะไปดูกันว่าเป็นอย่างไรเขาจะเดินไหมนะคะตอนนี้พี่ทูกำลังเดินออกจากโรงพยาบาลช้างแน่หลังจากที่ทำหัตถการกายภาพแล้วก็ทำหัตถการอีกหนึ่งรอบเรียบร้อยแล้วนะคะงาขาวเด่นมากนะคะพี่ทุกกำลังจะไปอยู่บริเวณคอกข้างๆน้องบาลันนะคะจะเป็นบริเวณคอกที่ปล่อยให้พี่ทุกได้เดินอย่างอิสระดูซิว่าเดินหรือเปล่านะคะได้ยินตารางตารางขอบคุณขอบคุณหัวนะจุ้ยนะคะที่เป็นดูแลให้หมาตัวใหญ่หน่อมาลามาลาตอนนี้คือพี่จุ้ยกับปอปอกำลังช่วยกันสำรวจไซส์ชุดหม้อห้อมให้กับพี่ควานนะคะเป็นโครงการหม้อห้อมห่มรักก็คือการตัดชุดหม้อห้อมให้กับพี่ควานของเรานะคะเนื่องจากว่าชุดหม้อห้อมไม่ค่อยเพียงพอนะคะโดยเฉพาะในฤดูฝนแบบนี้เพราะว่าใส่ทุกวันแล้วก็มีการเปลี่ยนวันละหลายชุดด้วยเพราะบางวันฝนตกเช้ากลางวันเย็นเลยนะแม่ออกมาโชว์รอบนึงก็เปียกทั้งตัวไปทีนึงนะคะก็เลยจะต้องมีชุดเปลี่ยนนะคะใครสนใจอยากจะร่วมโครงการดีๆแบบนี้ก็ติดต่อไปได้ที่เพจของไม้ตั้งลำก่อนตั้งลำตั้งลำมาเดี๋ยวน้องขี่เองเธอตัวเล็กเกินไปสวัสดีค่ะเย้เก๋ก็ไปดีเรื่องถามพ่อพี่เต้าที่แกดูแลแม่จันเพ็ญใช่ไหมใช่ค่ะใครรับช่วงดูแลอ๋อเออต้องถามแกว่าไม่รู้ใครดูแลแม่จันเพ็ญต่อเห็นแกมานั่งตรงนี้แล้วอ่ะใช่ไหมเริ่มผักอะไรก็มีคนแปะมือแล้วแหละใช่แต่ถ้าช้างแก่ก็จะดีหน่อยตรงที่ว่าเขาจะไม่ค่อยดุมากไงถ้าช้างนิสัยดีอ่ะก็จะมีควานเลือกควานไม่ยากแต่ถ้าช้างดุเนี่ยแหละอันเนี้ยยากเพราะว่าไม่ใช่แค่ควานที่จะต้องกล้าดูอ่ะแต่ว่าควานต้องมีทักษะในการดูแลแล้วก็ระวังระแวดระวังไม่ประมาทแล้วก็ทักษะในการเอาชีวิตรอดต้องสูงในการดูแลช้างดุเปิดไฟเลี้ยวยังไฟเลี้ยวข้างหลังใครสับวะเออใครสับวะเอ้ารถหมอหรอนี่อยู่ในบริเวณนี้เดี๋ยวฉันเอาไปจอดตรงโน้นก่อนปล่อยเลยเหรอปล่อยเลยเขาไม่ได้ปิดประตูตรงนั้นด้วยโอ้ทำไมพ่อปิวอยู่ไม่น่ามีปัญหาเด็กติดพ่อเด็กติดพ่อพ่ออยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเลยโอเคค่ะลงได้วันหวานทำอะไรนะกินหญ้าหรอมื้อเช้าหรอพวกคนช่วยคนช่วยหวานน้องค่ะแวะหาหวานหวานให้แม่หน่อยค่ะมีแม่ของน้องหวานหวานหลายท่านอยู่นะลูกสาวค
คนสวยต้องเติมลมยางก่อนใช่ไหมคะทำรายการสวัสดีค่ะคุณหมึกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมึกมีอ้อยให้ขโมยไหมคะมีเหรอเออดีเพราะว่าตัดหญ้าใหม่ขโมยขอขโมยอ้อยหน่อยตัดจังหวัดเพชรเลยขอขโมยตัดเองก็จะก็สอดจะสอบมาตัดเถอะว้ายอ้อยจริงๆด้วยรสมากนี่พี่เอาอ้อยไหมหักเลยหักเลยหักได้ไหมก่อนได้เออได้สิแข็งแรงอย่างเราไม่มีใครมาจีบเพราะแบบนี้แล้วกลั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 วเอาลูกอ่ะป้าหักอ้อยเฉยๆลูกอย่ากลัวป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนค่ะสวยๆค่ะค่ะอุ้ยเก่งมากเลยอันนี้ลูกไม่เห็นไม่เห็นเออหักอีกหักอีกอันนี้ไม่ได้แล้วอันนี้เจ็บแน่นอนไม่ใช่เลยนะเคยลองแล้วไม่ค่ะค่อยๆลูกเออเก่งมากเลยค่ะว้าคนสวยเนี่ยลูกสาวท่านพระครูนะคะแม่เป็นช้างที่น้องป่วยนะคะแล้วก็ส่งผลให้ดวงตาของน้องทั้งสองข้างเนี่ยมองไม่เห็นแล้วนะคะทำให้ก็จะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษโดยพี่ควานนะโดยน้องเขาจะไว้ใจเฉพาะพี่ควานที่สนิทกับเขานะคะก็คือเขาจะจำจากกลิ่นแล้วก็เสียงเนาะโอ้ยไปหนีบขาทำไมล่ะลูกทำไมอ่ะกินไม่หมดกะหรือยังไงเออบอกเขาหนีไปก่อนบ่ได้กำลังเกี่ยวอยู่น้องแสนหวานปีนี้ก็อายุ5ขวบแล้วนะคะน้องเกิดวันที่9หนีบไม่หักหรือเปล่าเขาจะหักหรือเปล่า9กุมภาพันธ์ปี62เดี๋ยวดูว่าจะหักไหมเกิดวันที่9กุมภาพันธ์ปี62นะคะเพราะฉะนั้นปีนี้ก็5ขวบแล้วนะคะสาวน้อยอายุ5ขวบนะคะที่ดวงตาทั้งสองข้างของน้องนั้นมองไม่เห็นนะแต่ว่าประสาทสัมผัสในส่วนของหูแล้วก็จมูกดีมากนะคะอันนี้อีกแล้วนะระวังคล้องนะกลัวคล้องเหลือเกินเหยียบใส่หน้าผากตัวเองปักอ๋อยวันว่าหารทำเสื้อแสนหวานด้วยค่ะว่ะแม่เอาเสื้อทุกเชือกเลยเหรอลมมีทุกเชือกเลยให้โหวตไหมทำ Google Form แล้วให้โหวต5อันดับแรกที่ได้การโหวตสูงสุดจะทำเสื้ออุ๊ยตักแต่จำจากเสียงถึงว่าทำไมสีกับใบบุญถึงวิ่งตอนพี่วัดใช่แม่เพราะว่าเขาตกใจนะคะยิ่งน้องใบบุญอ่ะเป็นช้างที่ค่อนข้างขี้ตื่นตกใจง่ายนะคะน้องก็จะวิ่งหวานๆสาวราศีกุมนี่ทุบๆอ้อยทุบอ้อยก่อนให้มันหวานฮะทุบอ้อยกระท้อนเหรอมาละหยกตัวโตขึ้นมากเลยค่ะแน่แล้วพอไปปุ๊บขนายแม่ขนายไม่ใช่ขนแหงนะคะขนแหงเอาไว้ผัดกับปลาเค็มแม่นะคะขนายขนายนะคะขนายทำแบบรวมดาวค่ะเป็นเสื้อกลุ่มน้องช้างอ๋อดาวดวงดาวในทีมเอเวนเจอร์เหรอคะทีมเอเวนเจอร์ yeah อันนั้นนะเอเวนเจอร์ของเราเนี่ยน่าจะเป็นแอดเวนเจอร์แต่ละเชือกนะคะหนูยังเด็กเลยเพิ่ง5ขวบเองแม่อยู่ที่นี่ก็มีพ่อดูแลมีคุณหมอดูแลนะคะเปิดพรีออเดอร์เลยค่ะสั่งก่อนค่อยผลิตสั่งก่อนค่อยผลิตต้องเป็นเช่นนั้นแหละแม่นะคะเหมือนเสื้อพี่ทูก็เป็นพรีออเดอร์เหมือนกันนะคะก็ใช้เวลาหลังจากวันที่เราปิดรับประมาณ 30-45 วันในการผลิตแล้วก็จัดส่งอ๋อไม่เห็นไม่เห็นน้องไม่เห็นอ๋อไอ้งมทำเสื้อยืดเดอะแก๊งฟันน้ำนมค่ะบารันกะหล่ำป๊อกมีนาใช่ไหมแม่ตอนนี้เรามีเสื้ออยู่ประมาณ300กว่าลายแล้วเท่าที่อ่านมิ้นตอนนี้ทำรูปที่หมอถ่ายแอดมิน3คนเมื่อกี้ค่ะน่ารักเป็นแบบการ์ตูนเออรวมมิดแอดมินเหรอคะรวมมิดรวมแอดมินไปหาพี่ทูกันบ๊ายบายหวานหวานบ๊ายบายพี่หมึกค่ะหวานหวานกินหยวกเดี๋ยวก็แต่เธอมันลื่นนะลื่นมากนะตรงนี้บอกเลยไม่สนสาวเลยเธออย่าทำท่าเหมือนเธอกลัวสาวเหมือนนิ้งหน่องนะไม่ได้นะไม่ได้นะคะพี่ตุ๋ยไปส่องบารันดูสิเสื้อคู่จีนค่ะทุกับสีแม่จะเอาให้ได้เลยใช่ไหมจะให้เป็นสะใภ้ให้ได้เลยใช่ไหมน้องบารันก็เป็นหนุ่มราศีกุมเหมือนกันนะจ๊ะเกิดวันที่17กุมภานะคะ
ร้านมาหาลุงข้างบ้านแล้วสาวราศีกุมกับหนุ่มราศีกุมอยู่ข้างบ้านกันเลยนะคะพี่ไม่เดินเลยเหรอลูกติดพ่อเขาอยู่ตรงนี้พ่อเขาอยู่ตรงนี้เขาก็ไม่เดินฟีสไตล์นะคะแม่อันนี้คือฟีสไตล์เลยเขาปิดคอกด้านนี้โหคอกคือแบบว่าปล่อยหนอกกูแล้วแต่เดินมาหาป่อแหละเอากะเขาชิ้นอ๋อเขาชิ้นติดจะอยู่กับป่อของเขาเดี๋ยวมามื่นเนสมามื่นก็มากับเขาได้เหรอทำเสื้อ40,000 20,000ค่ะกับน้องๆฟันน้ำนมค่ะน้องแม่น้องสี่มา20,000กับฟันน้ำนมใช่ไหมกระตุ่ยเดินดีๆนะลูกแอดหัวหน้าจุ้ยทำไมไม่ดูน้องคะเขาบอกทำไมแอดพี่จุ้ยคอยจับดูกระต่ายอยู่นะแม่กระชากเสื้อนะคะกระต่ายเนี่ยเป็นคนที่ถือว่าเดินได้ดีมากนะเพราะว่าตากล้องส่วนใหญ่มักจะพลาดเพราะว่าเราหมดแต่ดูภาพในจอแต่ยังไม่เคยเห็นกระต่ายล้มนะเคยล้มไหมยังล้มแบบคว่ำหน้าหงายเลยมาส่งพี่ทุกขึ้นอ๋อจริงเหรอโทรศัพท์ตกเลยอ๋อจริงเหรอโทรศัพท์ตกจอแตกเลยโอ้พี่คองหยอดมันน้ำแก้วเสียตังค์ได้เสียตังค์ค่าซ่อมเสียเองเสียฟิล์มถ่ายเองเสียเองของส่วนตัวของตัวเองและซ่อมเองคองหยอดมันน้ำแก้วเออขอมือล้อคลองยอดฝักทองแม่นี่พี่เดินเล่นโอ้โหแล้วก็พี่มื่นก็คือไม่สนใจใดๆเลยเออพี่เดินออกกำลังกายเดินแล้วมองที่ที่ตัวเองเคยมัดเอ๊ะปกติฉันอยู่ตรงนู้นนี่หว่าไปไม่ปืนขึ้นแล้วก็เดินไปต่อเขาจะไปหาถ้วยข้าวเออไปหาถ้วยข้าวเขาตรงนั้นมองถ้วยข้าวเนี่ยอะไรๆเดินตามความปิวยิกเลยนี่ใช่เขาเดินตามพ่อแม่เขาติดพ่อเดี๋ยวคอยดูนะนี่ได้ยินเสียงพี่ปิวเดี๋ยวเดินกลับมาละได้ยินเสียงพ่อได้ใช่เขาไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าวันนี้วันแรกใช่ไหมคะพี่ปิวในการปล่อยแบบนี้วันแรกไหมวันที่สองวันนี้เป็นวันที่สองเมื่อวานเขาเดินไหมคะหรือว่าก็แบบเนี้ยอยู่เนี่ยอ๋อไออยู่ใกล้พ่อนั่นแหละไม่ไปไหนแม่เนี่ยพ่อเดินออกไปส่งข้างนอกนะเดี๋ยวก็มาเรื่องที่พี่อาจจะเริ่มสำรวจแอบหลอกได้แต่เขามองถ้วยข้าวเขาตลอดเลยนะมามื่นลูกหลบพี่ทู่หน่อยมามื่นไม่สนใจเลยนะคะมามื่นถือว่าใช้ความสนิทกับพ่อไม่กลัววิ่งไปใกล้งานเลยจ้ามามื่นซ่ามากเนาะแม่เนาะแต่เขาอยู่ด้วยกันจนเคยชินแล้วค่ะถ้ากรณีอย่างเงี้ยไอ้ทู่พอถ้วยข้าวตลอดเลยเขาเคยชินแล้วเขาก็ไม่ทำละแต่ว่าถ้าเป็นกรณีช้างบางเชือกเขาก็จะไม่ชอบหมาไม่ชอบไก่อาจจะใช้งวงในการปัดตบหรือว่ากระทืบน้องไก่ได้อ่าลูกหมางงกับชีวิตอยู่ใช่ไหมอ่ะจะทำอะไรให้ทำอะไรเนี่ยอยู่ก็ปล่อยอยู่ก็ปล่อยให้ทำอะไรนะไปมามื่นมีทูที่ไหนต้องมีมื่นที่นั่นนะฮะเป็นเงาพี่ทูนะฮะต้องพาไปเดินที่เซเว่นค่ะทูถึงจะยอมเดินนะแม่น้องช้อปปิ้งเพลินเนาะช้างตัวใหญ่แต่ถ้าได้วิ่งคือไวมากเห็นตอนพี่เดียววิ่งใช่ค่ะถึงได้บอกว่าเวลาเข้าหาช้างทุกครั้งอะค่ะต้องเข้าด้วยความระมัดระวังแล้วก็ปล่อยเชือกไปเลยถ้าไม่มีควานช้างต่อให้เราสนิทกับช้างเชือกนั้นแค่ไหนหรือว่าเห็นว่าอุ้ยเขาน่ารักมากเลยนะดูในไลฟ์พี่ควานดูในรูปพี่ควานถ่ายดูน่ารักหรือว่าดูในไลฟ์ของเราเองดูน่ารักเพราะว่าเขามีพ่อของเขาอยู่นะแม่แต่ถ้าไม่มีพ่อเมื่อไหร่เนี่ยบางเชือกเขาดุมากนะคะเขาใกล้ไม่ได้นะต้องระมัดระวังนะคะถ้าไม่มีควานไม่เข้าหาเขาจะดีกว่าดีที่สุดเลยแม่นะคะมาเพื่อความเซฟที่สุดให้เขารู้สึกชินให้เขารู้สึกชินเพราะเขารู้สึกโล่งไงเคยมีเชือกคือปลายเชือกไม่มีอะไรนะใช่ปลายเชือกไม่ได้มัดกับอะไรเลยปลายเชือกไม่มีอะไรนะอันนี้คือพ่อหาทางที่จะทำให้ลูกรู้สึกไม่รู้สึกแปลกจนเกินไปก็เลยมีเชือกมีสร้อยข้อเท้าสักหน่อยละกันนะคะแต่ไม่ได้มัดกับอะไรเลยนะคะมีสร้อยข้อเท้าให้ลากไปเห็นดูเห็นดูว้าวอ๋อเออเดินเยอะๆลูกออกกำลังกายพี่ทูให้ดูใบตองเป็นตัวอย่างนะคะเดินทั้งวันอันนี้ก็เดินทั้งวันจริงอันนั้นก็บังย่างแข่งเลยเดินวันค่ำจะหยุดเดินกี่โมงลูกเลิกนี่ผอมหมดแล้วลาลันคือผอมหมดแล้วลาลันมาหาลุงแล้วลูกลาลันหาลุงทูแล้วเดี๋ยวโตขึ้นจะหล่อแบบลุงทูไหมนี่ฮึยังไม่เห็นขนาดเลยนะมีแล้วขนาดไม่ใช่งาหรองาออกแล้วงาน้อยงาออกแค่นี้พี่จุ้ยน้อยมากสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้างาออกแบบกิ้งงี้แกงเงะเอามีนามาพาพี่ทูเดินค่ะ
คล้องคอไปเลยเหมือนแม่แสนดีนะไปไหนก็ไปเออไปไหนอ๋อพอหรอไปกับยกไม้นะยกไม้เจ้าเอาไงยกไม้งืดแล้วก็เดินออกไปเลยเออแต่นึกว่าจะให้ออกไปไหนมามื่นมื่นอย่าไปกวนน้องน่ะนี่ใส่นี่ใส่มื่นเฮาบาลันอย่างเจ๊ใจอ่ะไปเฮาบาลันได้ไงลูกนี่บ้านเขานี่บ้านเขาลูกโคตรโคตรโคตรเออบาลันโคตรบาลันโคตรบอกบาลันบอกแน่จริงก็เข้ามาเด้เข้ามาเด้บาลันฟ้องแม่ละเออฟ้องแม่แล้วแม่มาแล้วจ้าฟ้องแม่แล้วแม่มาเลยจ้าแม่มาแล้วจ้าแม่บอกหล่อนทำอะไรลูกฉันฮะแม่มันเห่าหนูนางไส้กรอกหล่อนทำอะไรลูกฉันเมื่อมาพี่ปิวเร็วดูห่างมาดูหมอหยบอกอะไรเด็กแม่ไม่รักไม่ใช่เออค่อยๆค่อยๆนะต้องค่อยๆนะค่อยๆนะค่อยๆจับที่หน่อยทานข้าวตอนกันผ่อนหายใจผ่อนหายใจเดี๋ยวเราไปทานแค่เข้าไปนิดเดียวจะเป็นทานแค่ประทานอาหารกลางวันกันนะย่าไปทานอาหารกลางวันไปไหมฟันข้าวขาวเลยอะลูกมื่นอะมื่นฟันขาวมากอยากได้หมาคืน บาลันหลีตามองเออบาลันโกรธอะโคตรโคตรหัวเลยว่าโคตรเอาหน้าเอาหน้างวงชนเสาตึกตึกอย่าให้ออกไปได้นะเอออย่าให้ฉันออกไปได้นะโกรธเออโกรธมากเอ้ยยังไปยังจะไปรอหน้ารอตายังอยู่ยังจะไปอยู่ไม่ต้องไปลูกมาทางนี้เออลิง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 กระต่ายขมหูมันเนาะขบหูน้องดูแค่ปลูกขาไว้เชือกอีกฝั่งไม่ได้มัดอะไรเลยแล้วเขาก็ยืนตรงนั้นเขาไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนเลยจริงก็พี่ปิวบอกแล้วไงยูฮันน่ะไปค่ะทุกคนเอาล่ะแม่อะพดพี่ฟันยืนหน้ามาค่ะยืนหน้ามาค่ะมายืนฟังเฟซค่ะพร้อมกันเลยมาพี่ดุ้งมาค่ะพ่อปิวมาค่ะอุ้ยมาจริงทูมาทูมาจริงมา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 เพ่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 มาเพ่มาไปไหนอยู่ฮะนึกว่าโดนมาเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง5คนนะคะต้องลาแม่ไปก่อนนะคะเดี๋ยวกันนะผมนะพี่จุ้ยนะคะแอดกระตุ่ยนะคะพี่ปลิวนะคะพี่นุกนะคะแล้วก็ปอปอนะคะต้องลาทุกคนไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณโครงการดีๆที่กำลังจะทำด้วยใครอยากร่วมโครงการในการตัดเย็บชุดหม้อห้อมให้กับพี่ควานนะคะก็ติดต่อไปที่เพจ VLove ศักดิ์สุรินทร์แล้วก็อย่าลืมติดตามไลฟ์ในตอนบ่ายของเราด้วยนะคะช่วงบ่าย 2:00 นไลฟ์น้องมีนานะคะในวันเสาร์แล้วก็บ่าย 3:00 นเป็นไลฟ์พี่ทุกกับพ่อปิวแล้วก็พ่อนุกนะจ๊ะวันนี้พ่อปิวอยู่วันที่เท่าไหร่นะคะย้ำอีกที16 17นะคะวันจันทร์วันอังคารวันจันทร์วันอังคารที่จะถึงนี้นะคะพลายศักดิ์สุรินทร์งดชอตัวนะจ๊ะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อสวัสดีครับเดียงเมื่อสวัสดีครับเร็วยืดตาแดงถ้าเริ่มไปผมยืดตาผมกับเขาเอ็นดูเอาพี่ทำไมเดินนิ่งอย่างนั้นแล้วพอยเท้าด้วยนะพอยเท้าเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาโดนมันเนี่ยใช่